สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกับดากอนสตาร์วาเนียในพาร์ทที่6แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปสำรวจวิหารแห่งดวงดาวอีกแห่งหนึ่งกันนะครับรู้สึกจะเป็นทางใต้นะก็เดี๋ยวเราขอเช็คตัวน้องๆก่อนนะครับโอนิจันนาโนเดสสภาพยังดีอยู่นะแต่ว่าเกรดหลอมมังกรมันเพิ่มเยอะแล้วอะไม่มีโอกาสได้ฟาร์มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปลุยกันต่อเลยนะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับเหลืออีกตั้งประมาณ5แชมป์ได้มั้งเท่าที่ดูเอาล่ะมาถึงแล้วล่ะคาวาซาบิで1日遅れの出発になってしまったがまさかこんなにすぐ着くとはถึงแม้ว่าจะเสียเวลาไปวันนึงจากการไปตกปลาที่แม่น้ำกระเถอะแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาถึงได้เร็วขนาดนี้นะน่าตกใจจริงไม่คิดว่าใกล้ๆเมืองของมนุษย์เนี่ยจะมีวิหารอะไรแบบนี้อยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าที่เนี่ยมันเหมือนจะมีใครบางคนมาสำรวจไปเรียบร้อยแล้วด้วยไม่หรอกแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไรนะถึงแม้ว่าฉันจะอาศัยอยู่ในเมืองก็เถอะนะแต่ว่าฉันก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าจะมีวิหารอะไรแบบนี้อยู่ด้วยก็ถ้าเกิดมันมีพลังของมังกรอ่ะปกปักอยู่ข้างในนี้แล้วก็คิดว่าคงจะเข้ามาไม่ได้ง่ายๆหรอกนะแล้วก็ยังมีเขตอาคมที่มีแค่มังมดเท่านั้นด้วยที่สามารถที่จะเข้าไปได้อ่ะก็ไม่ค่อยชอบไอเขตอาคมนี้สักเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าเราจะเป็นที่จะต้องจัดการกับไอเขตอาคมนี่อยู่ดีสินะถ้าอย่างนั้นก็ลองเข้าไปดูกันเถอะในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะฟาร์มเท่าที่จะทำได้เลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าผมจะไม่มีเวลาฟาร์มนั่นเองคุณง่ายๆก็คือเกรดมังกรมันลดนะครับเกรดมังกรมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทุกครั้งที่ผมออกมาข้างนอกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตฟาร์มไปเลยก็แล้วกันนะโอเคถ้าเกิดเจอพวกไอ้ตัวที่ยังไม่ได้จับก็จะจับเลยนะครับประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าพื้นที่ของไอ้นี่มันรีอยู่มากเลยนะครับพื้นที่เขาวิหารอ่ะบอกว่า3แห่งน่าจะเหมือนกันหมดนะไอตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้เลเวล39เนี่ยเลเวล39นะครับเหมือนจะไม่แพ้อะไรด้วยนะท่าทางจะเล่นยากนิดนึงนะครับฮะแล้วก็ต้องฟันไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วค่อยดูเลือดเลเวลเยอะนะแต่ว่าโอกาสเปอร์เซ็นต์ตีน้อยมากเลยเนี่ยโอ้แพ้กระแทกนะครับโอเคได้อยู่โอ้ยโคตรแรงโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละโอ้ยช่วยไม่ได้นะปาร์ตี้ฮิวไปก่อนนะครับตะกี้โดนไม่หนักเลยคาริคาโร่อะเราตีจุดออกมาไปเรื่อยๆก่อนนะครับจะได้จับมันได้ง่ายๆนะโอเคมากินมัน 47% เรียบร้อยได้แล้วเลเวล34แล้วครับขอดูแผนที่นิดนึงซ้ายล่างคือทางไปต่อนะครับอ๋อเหมือนต้องวนนะทางซ้ายนี้จะเป็นทางไปเก็บของเฉยๆโอ้กระตุกจังแท้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับว่ามันจะกระตุกขนาดนี้แต่พวกนี้กินได้เลยหรือวะไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ตัวเอกกินไปก่อนแล้วกันถ้ากินได้นะเอามากินแล้วก็เดี๋ยวพอใกล้ๆเจอบอสเราจะมานั่งอัพอันนี้กันโอเคกินไม่ได้อยู่นะ 35% ก็ยังกินไม่ได้อยู่นะครับไอ้พวกนี้มันถึกมากเลย
เดี๋ยวนี้มันเริ่มเจอตัวคึกขนาดนั้นเลยแค่ความมืดนะครับกับสแลนให้พระเอกตอบได้นะไอ้จริงให้พระเอกตอบได้นะครับถ้าจะกินมันนะให้พระเอกตอบได้เดี๋ยวให้เขาตอบแล้วกัน2 3โอเคแล้วก็มีเนซ่ากินเรียบร้อยเร็ว34ละมาข้างหลังนะครับอ่าฮะแฟลตโบของอันนี้นะครับของลาฟาเน่เมเทโอโบกับแฟลตโบอันไหนดีกว่ากันโอ้ผมใช้เมเทโอโบ4ละกันครับอาวุธอย่าค่อยว่ากันทีหลังนะตัวแถวนี้ก็ค่อนข้างเถื่อนอยู่ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งกับมันเท่าไหร่นะแต่ว่าช่วยไม่ได้นะครับเวลาฟาร์มมันไม่ค่อยมีอ่ะก็เลยต้องอย่างนี้แหละครับโอ้เจอมังกรใหม่อีกแล้วเกรดวอร์มเหรอขอดูก่อนนะครับแพ้ลมนะครับแพ้ลมกับแพกไม่มีฮะเพื่อให้คนอื่นเขาจับง่ายนะครับผมเอาลาคอนเน่มาช่วยดีกว่าโอเค 46% แล้วยังไม่ได้นะครับตีเข้าไปเพิ่มโอกาสจับคิปปี้ขอมันเรียกมังกรตัวอื่นมาด้วยนะครับโอ้โห900กว่าเรียบร้อยกินเมลาเกตวอร์มคิวก่อนนะครับโอเคตัวอื่นเป็นโกลเด้นบัคโอ้โหเลเวลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่เลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแพ้ลมนะหนีไปละโอ้โหมีนาโนะโอคาเกะเดสวะเป็นตัวที่จับยากนะครับแสดงว่ามันต้องมีสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีแน่ๆไม่งั้นมันคงไม่จับยากอย่างนี้หรอกครับเดี๋ยวต้องลองดูนะข้างล่างมีของครับเปลี่ยนเป็นเซฟี่โอ้โหวิ่งมาเลยสกายดาก้อนใครจับไปแล้วหน้ามินเนซ่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดจะหมอนี่แพ้ไฟนะครับแพ้ไฟอย่างนั้นเหรอใช้เลยแล้วกันนี่ใช้ไปเลยครับมินเนซ่าใช่มินเนซ่าจับไปแล้วครับ2 3แล้วก็ให้คนอื่นจับนะครับ 77% เรียบร้อยสกายดราก้อนตอนนี้วิทฟอร์จูนแฟตซอสแฟตบูทตอนนี้น่าจะเป็นของพวกโดนแฟตทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับค่อยๆไปนะมันมีทางให้ไปต่อทางซ้ายมีมังกรเกือบ2ตัวนะครับยังไงก็ต้องจับอ่ะเออตอนนี้ยังไงก็ต้องจับครับมันไม่มีเวลาให้เราให้ผมความอ่ะเพราะฉะนั้นจับอย่างเดียวเลยนะครับโอเคอันนี้ใครจับไปแล้วนะจำไม่ได้ปะเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ก็น่าจะฆ่าได้แล้วโอเคไอ้เจ้าหมอเนี่ยแพ้ตกนะครับแพ้บินเนซ่าตกนะครับกินไปยังอ่ะกินไปแล้วให้กินไปแล้วนะครับก็ให้คนอื่นกินนะในเมื่อ
พระเอกเรากินไปแล้วก็ให้คนอื่นกินนะครับกินได้ไหมอ่ะยังไม่ได้นะโอ้โหตีอย่างแรงโอเครีบไปนะครับเรียบร้อยได้แล้วน่าจะได้อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งครับน่าจะยาวนานเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมว่าผมตัดให้แล้วกันนะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งดูผมฟังครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดละกันเดี๋ยวไปถึงหน้าอีเวนต์แล้วเดี๋ยวผมตัดเข้ามาอีกทีหนึ่งครับโอเคไว้เจอกันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ใกล้กับอีเวนต์แล้วครับหลังจากที่ผมไปวนฟาร์มมาเพราะว่าไม่อยากจะให้มันเสียเปล่านะครับก็เลยต้องไปวนฟาร์มมานะครับนี่ก็วนรอบเลยครับเพื่อที่จะเก็บมังกรที่เรายังไม่ได้จับนะแต่ว่ายังจับไม่หมดหรอกครับก็จับแค่จะพอที่จับได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าอีเวนต์กันนะครับทุกคนไหวหรือเปล่าก็พอได้อยู่นะแต่จะว่าไปมังกรที่เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วล่ะต่างที่ว่ากันอ่ะแล้วก็คอยระวังตลอดอ่ะตอนนี้มันเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะここまで何も収穫はないし、なんとかいい幸せを持って帰りたいものね。มาถึงตรงนี้เราก็ยังไม่ได้เจออะไรด้วยนะหวังว่าถ้าเกิดเราเข้าไปข้างในสุดแล้วอ่ะมันจะได้อะไรดีๆกลับไปบ้านบ้างนะ前回と同じく奥まで行く必要がありそうだし細心の注意を払いつつ先へ進むとしようก็คงต้องเหมือนกับครั้งก่อนนะยังไงก็ต้องเข้าไปในส่วนที่ลึกสุดนะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปข้างในลึกสุดเลยนะครับเหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็คอยระวังตัวให้มากๆด้วยเข้าใจแล้วมันมีทางตรงนี้อยู่นะครับที่ขึ้นไปได้แต่ยังไม่ขึ้นนะเนี่ยประตูนี้เปิดไปได้นะครับงั้นแสดงว่าเราต้องมาทีหลังครับก็เดี๋ยวเราไปทางนี้กันก่อนโอเคแถวนี้กล่องเต็มเลยครับถ้ากล่องเยอะขนาดนี้ผมก็นั่นแหละครับเปิดครับเปิดสิจะรออะไรล่ะเปิดทุกอย่างนะครับมีอะไรเอาหมดนะครับโอเคมันเอาไว้ไปผสมเป็นน้ำยาเอลิกเซอร์ได้นะน้ำยาเอลิกเซอร์มันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับชั้นนี้ของเยอะโอเคตรงนี้ได้นะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับเก็บตรงนี้อีกจุดหนึ่งดูก่อนนะครับเส้นทางไหนไปได้บ้างไปได้น่าจะหมดเลยนะครับเนี่ยแวะขวาก่อนแล้วกันนะแต่ทางนี้เหมือนจะเปิดได้นะครับโอเคเปิดก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นให้เป็นเซฟี่มาเปิดทางตรงนี้นะครับโอ้มีกล่องอีก3กล่องแล้วก็มังกรแพลตินัมตัวหนึ่งนะครับแพลตินัมสตาร์ตอนนี้จับไปแล้วครับก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะนี่ก็จับไปแล้วน่าจะยังไม่จับแค่ชาร์ล็อตนะครับชาร์ล็อตน่าจะยังไม่จับเท่าที่ดูนะใช่ชาร์ล็อตยังไม่จับครับง่ำเข้าไปคิวซะก่อนนะครับโอเคเลือดเราเหลือน้อยกันเต็มทีแล้วครับก็คิวซะหน่อยนะโอ้แรงนะเนี่ยขออีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคเดี๋ยวต้องให้มินิซ่านะครับกินมังกรบ้างละไม่งั้นไม่ไหวนะครับยังกินไม่ได้ช่วยให้ชาร์ล็อตจับได้นะครับยอมนิดนึงโอ้โหอีกทีนึงนะครับ
43ไม่โดนนะครับ 48% ละยังไม่ได้อีกเหรอมันได้แล้วล่ะโอเคของสามอย่างครับแบตสเปียร์สตาร์รีซีฟแล้วก็โกลเด้นโซโอเคครับโกลเด้นโซเอาไว้ทำของบวก7นะบวก7ขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปจริงๆอ่ะเราอาจจะถูกเล่นงานก็ได้ไปไม่ได้นะครับตอนเราอัญเชิญมังกรออกมาศัตรูมันเก่งตามระดับของที่เราเรียกมาด้วยนะครับบางทีก็อาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้นะตามท่านโอเคค่อยๆไปนะครับอย่าเก็บของให้ครบด้วยตัวไหนที่ยังไม่จับก็พยายามจับนะครับเหมือนกับว่าไอตัวสตาร์มังกรแพทเทิร์นสตาร์เนี่ยผมน่าจะจับครบหมดแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวจะให้เมนซ่ากินมังกรตัวนี้นะครับเพื่อฟื้นค่าสตามิน่าสักหน่อยโอเคมากินยังไม่ได้นะได้ละ 36% ก็กินนะครับทางยาวเลยอ่ะมีทางไปข้างบนกับทางนั้นนะครับสามารถไปได้ยังไม่เจอจุดอีเวนต์นะแถวนี้อาจจะต้องวนไปก่อนสักรอบแบบนี้โอเคเก็บของครับค่อยๆเก็บไปครับของเยอะอย่าพลาดมีของก็เก็บครับมาทางนี้นะครับข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีที่เซฟด้วยเหรองั้นแสดงว่าเราใกล้แล้วครับตามมิวสิกบล็อกว่ะเนี่ยตรงนั้นมีที่เซฟแสดงว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจุดเจอบอสนะครับต้องระวังนิดนึงโอเคไปเปิดทางนะครับตรงนี้อ๋อฮะพวกนี้น่าจะจับหมดแล้วมั้งผมว่านี่ไงจับหมดแล้วงั้นก็ไม่ต้องเกรงใจครับป้านเลยตีไม่เข้าเลยมันไม่น่าจะขนาดนั้นนะผมไม่รู้นะเนี่ยเราว่ากันสูงขนาดนั้นเลยมาฮะจับกินเลยก็ได้อะไม่สนใจละไม่โดนอ่ะหนีไปละโอ้ยทอร์นาโดนะครับหนีไป2ตัวไอ้พวกนี้นี่มันแพ้ไฟนะใช้ไฟซะหน่อยก็แล้วกันครับถ้าตีไม่เข้าก็ใช้ไฟแล้วกันโอเคริคาโร่ขาดไว้แล้วก็กินเลยครับเรียบร้อยวอทชิ่งล็อตโอบูโร่มากันต่อนะคราวนี้ศัตรูค่อนข้างแกร่งครับสู้ยากนิดหนึ่งแพทินัมดักก้อนอีกแล้วอ่ะไม่ค่อยอยากเข้าไปสู้กับมันเลยเก็บของทางนี้ก่อนครับมันค่อนข้างถึกอ่ะไอ้มังกรแสงเนี่ยแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับแต่เก็บไว้ก็ได้มาเดี๋ยวเราต้องฟื้นเลือดให้ไอ้นี่ด้วยมินเนซ่าด้วยนะครับฟื้นสตามิน่าให้มินเนซ่านะครับเก็บไว้ก็น่าจะได้โอเคเดี๋ยวค่อยๆสู้ไปครับโอเคได้อยู่ไม่แน่คาริคาโร่อาจจะตายนะครับเขาเป็นธาตุมืดก็แพ้แสง
ขอกินได้เลยก็กินไม่ได้อะคิดว่าจะกินได้เลยอะกินไม่ได้อีกโอ้โหบัฟรัวๆนี่แน่ให้มันได้อย่างนี้สิอีกทีหนึ่งครับใกล้ละโอ้โหแรงนะโอ้ยคาริคาโร่เรียบร้อยกินก่อนกินไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้นะครับจุบคาริคาโร่ก่อนแล้วกันแล้วก็กินอีกทีหนึ่งนะครับโอเคกินได้แล้วค่อนข้างหนักอยู่นะครับเนี่ยมันแรงอ่ะไม่ค่อยอยากสู้กับมันเพราะอย่างนี้แหละมันแรงมันตีแรงครับเดี๋ยวต้องฮิวสักรอบหนึ่งนะฮิวปาร์ตี้ก่อนโอเคมาเปลี่ยนเป็นลาฟาเนสนะครับมาแรงขึ้นนิดนึงโอเคตีไป 3,000 แต่งับไม่ได้อะงับไม่โดนอะไม่ชอบเลยแต่งับไม่โดนอะบัฟอีกแล้วอะบัฟแรงโอ้ยเป็นพันเลยโอเคอีกทีหนึ่งนะครับป้าบน่าจะจับได้ละยังไม่ได้เหรอเกินไปจิ้มอีกสักทีหนึ่งแล้วกันโอเคผมว่ามันน่าจะยังไม่ตายนะหวังว่าไม่ตายหรอกเลือดมันเยอะอะไม่รู้เท่าไหร่ 64% แล้วอะโดนสักทีโอ้ยยังไม่ได้อีกเหรอมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นอะคิปปี้คออ๋อโอ้ยแรงแทงก่อนนะครับแทงไม่โดนอีกวีคไอตัวนี้มันวีคผมจะใช้ท่านี้ไม่ค่อยโดนเลยนะโอกาสโดนต่ำมากอ่ะโอ้จับได้แล้วโกลเด้นบัคไม่รู้ว่ามันมีท่าอะไรนะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะโอ้ยกินไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหปาร์ตี้ฮิวนะครับทำไมมันกินไม่ได้เลยอ่ะมันโอ้มันจะกินได้ 50% นะครับตะกี้เนี่ยขอดูสกิลมังกรตัวตะกี้สักครู่นะครับเพราะว่ามันจับยากก็เลยอยากรู้ว่ามันมีสกิลอะไรนะโกลเด้นบัคไหนดูสิมี Panic Circle กับเพิ่ม SP ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับโอ้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ต้องจับก็ได้เพิ่มแค่ SP เองโอเคมีทางไปทางซ้ายเดี๋ยวไปทางซ้ายนะครับปึ๊บเงิน 13,000 เงินก็เริ่มเยอะแล้วนะเอาจริงๆข้างล่างห้องใหญ่แต่ข้างบนใช่หรือเปล่าไม่แน่นะครับมันเป็นทางไปต่อหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับตรงนี้ไม่รู้นะครับว่าใช่ทางไปต่อหรือเปล่าแต่ข้างล่างไปเอาของแน่ๆเราไปข้างล่างก่อนแล้วกันครับ
พราะว่ามันมีทางลงอยู่ข้างบนอ่ะก็เลยแบบว่าไปเอาก่อนแล้วกันโอ้ยลำบากนะครับเนี่ยใช่เราลองไปเอาของข้างล่างก่อนแล้วกันครับเฮ้ยโดนไรอ่ะโอ้โหจะแอดแฮมเมอร์เดี๋ยวต้องให้มินาซ่าดูดไปเรื่อยๆนะครับสตามีน่าน้อย2 3ให้เขาตีสักรอบหนึ่งครับเดี๋ยวตีสักรอบหนึ่งแล้วรอบหน้าก็น่าจะไอ้นี่ได้ละน่าจะจับได้ละมันไม่มีสกิลที่เปลี่ยนมังกรเป็นคอจะได้เปลี่ยนแล้วทุกคนได้กันหมดนะครับแบบนี้มันเสียเวลามากเลยนะเอ้ยต้องมานั่งจับเรียงคนเนี่ยโอเคโอ้หลับวะหลับตื่นแล้วยูปาร์ตี้ยังไม่ตื่นนะครับนั่นมินเนซ่ายังไม่ตื่นอ่ะโอ้ยแรงโอ้โหเป็นพันเลยนั่นอ่ะมินเนซ่าหลับโอ้ช่วยไม่ได้นะครับต้องให้คนอื่นกินแทนละอ่ะเราลงไปเอาของกันนี่เฮลมัสลูเยอะนะครับเฮลมัสลูของดีเต็มไปหมดเลยข้างล่างข้างล่างมีของไอ้นี่ตัวเรียบมังกรมันเรียกไอ้นี่ไอ้โกลเด้นบัคเดี๋ยวค่อยจัดการมันนะครับวินเต็นวินแท็บเล็ตเออแทบเป็ดค่อยเก็บไปครับของเยอะโอเคเรดวอร์มรีบฆ่ามันหนึ่งก่อนไม่อยากปล่อยไว้นานครับปล่อยไว้นานแล้วเดี๋ยวมันเรียกลูกน้องมาอีกแล้วไอ้ Golden Bug มันไม่ได้มีของที่เทคการได้ด้วยนะครับมาวาดเข้าไปครับ2ยังมิดอยู่3กินได้ไหมอ่ะ 40%ว่าแล้วว่าไม่ค่อยติดเลยต่ำกว่า 50% ยังแค่ 60-70% ยังไม่ติดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหไอ้พวกนี้นี่โอกาสโดนน้อยไม่เป็นไรอาศัยหลายฮิตครับไม่โดนเลยไม่โดนเลยเนี่ยมันไม่โดนเนี่ยจับยากแล้วไม่มีอะไรดีๆให้เลยโอเคจับได้แล้วฟาดก่อนครับจะได้กินง่ายๆโอ้ยแรงตายอ่ะเนี่ยนั่นไงว่าแล้วเร็วจริงรีไลท์ก่อนครับโอเคเดี๋ยวฮิวให้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
กินเข้ามาโอ้แย่มากไอ้บอไอ้พวกบ้าพวกนี้โอเค38แล้ววิทมิราเคิลไหนดูของสิเท่านั้นยังไม่ได้มีทางข้างล่างอีกทางหนึ่งนะครับเป็นทางเก็บของน่าจะลงไปข้างล่างนะครับจันนี้เหมือนย้อมแมวนะแต่ว่ามันค่อนข้างลึกเลยครับไม่รู้ว่ามีกี่ชั้นนะดูสิว่าผมเจออะไรน่าจะงานหนักนะครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมว่าใช่ไอ้ตัวเนี้ยบอสดูก่อนว่ามันแพ้อะไรนะครับเลือด 8,000 เลเวล42แพ้น้ำเลือด 8,000 เลเวล42แพ้น้ำโอเคไม่ใช่ EXP ดิ EXP 8,000 โอเคเปิดเลยงั้นใช้ทวินแคลสนะครับ 1,500 แพ้น้ำใช่ไหมโอเคผมว่ายังจับไม่ได้หรอกโอ้โหมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอคิวก่อนฮะลงเลยลงเลยอย่าอยู่ระดับเดียวกันนะครับถ้าอยู่ระดับเดียวกันแล้วโดนหนักโอเคกินได้ไหมอ่ะ 53% ยังกินไม่ได้นะครับ59% เรียบร้อยวอร์เทคแต่ขึ้นแสงมาอย่างเงี้ยแสดงว่านั่นแหละได้ครบทุกคนนะครับ Golden Hand Accessory โอเค Safety Ringในเมื่อเราได้มังกรบอสมาแล้วเราอัพเลยละกันอ่ะเนี่ยวอร์เทคได้ทุกคนนะครับคาดว่าเพิ่มเลือดโอเคเพิ่มเลือดอย่างเยอะไอตัวนี้เพิ่มเน้นแต่เลือดนะครับเนี่ยไม่เป็นไรได้สเตตัสเลือดมาเพิ่มก็ดีครับจะได้ตายยากหน่อยอ่ะอัพให้ทุกคนเลยครับแต่ถ้าเกิดเราไม่กินมังกรตัวเล็กตัวน้อยมาสเตตัสเราต่ำมากเลยนะเพราะว่ามังกรแต่ละตัวมันก็ให้สเตตัสเพิ่มด้วยครับอ่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะได้กุญแจหรือวะผมว่าจะได้กุญแจมาบ้างละไม่อยากสู้กับตัวนี้เลยมันถึกมันแรงตีเข้าไปทุบด้วยคาถานะครับโอเคโอ้ยแรงว่ะโอ้โห 1,800 มาฮิวให้โอ้คิดที่เข้า2รอบติดอ่ะกินมันเรียบร้อยこれで一歩前進ね。ป่ะ。交代ですわね。เราต้องไปข้างหน้าต่อนะครับ。ほ、絶対に勝ってみせる。やってやる。ガーディア。ค่ายตัวนี้ก่อนยังไงก็ต้องดูดสตามิน่ามาครับไม่งั้นอย่างมันไม่พอใช้ตอนเจอบอสจะลำบากเอาไม่รู้ว่าพวกน้องๆตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปดูด้วยนะครับฮะดิฟกินเลยได้ที่2มาฟาดไปก่อน
2 3ก็จะไฟแดนจะทำให้หลบเก่งทำให้หนีก็หนีไวโอ้ยไอ้พวกนี้นี่แต่ก็รอเวทแรงขึ้นนะครับคิวก่อนดูดมานั่นแหละค่อยๆดูดมาทีละตัวฟื้นสตามิน่าจะหนีไปไหนอยากจะดูดเองเหมือนกันน่าจะดูดไม่ได้นะครับกิ้มมาโอ้ยขยันใช้ด้วยนะเฮลฟายเนี่ย38นี่แน่2ตีไม่โดนอีก3ไม่โดนอีก42ไม่โดนอีก1 2ไม่โดดกินอีกรอบหนึ่งนะครับตายแล้วก็รออีกแล้วโอ้ยไอตัวนี้มันเป็นมังกรไอนี่วะสกายดาก้อนจับได้หรือยังวะขอดูก่อนนะครับจับแล้วสกายดาก้อนจับแล้วกลับล่างโอเคนี่ก็จับแล้วน่าจะจับทุกคนแล้วล่ะครับกินเลยこれで一歩前進ねโอเคไปทางไปต่อนะครับน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละทางไปต่อน่าจะอยู่ข้างหน้าครับเนี่ยขึ้นมาทางนี้แล้วมันจะมีทางอ้อมผมว่าน่าจะใช่เดี๋ยวเราก็รู้โอ้โหมังกรเพียบเกลียดไอ้มังกรตัวนี้เหลือเกิน2 3 1 2 3โอเคตีมันถ้าเกิดเราคืนไม่ได้เราจะได้ค่าประสบการณ์พิเศษนิดหน่อยก็เอาโอ้ยไฟเบรดโอ้โหไม่ไหวแล้วนะเนี่ยกินแม่มเลยอะไรเนี่ยกอลทอสตัวนี้ไม่น่าจับยังไม่น่าจะได้จับนะครับแพ้อะไรอ่ะดูสิแพ้ความมืดนะครับแพ้ความมืดกระหอบเดี๋ยวก่อนคิวก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคแพ้ความมืดแล้วผมไม่ได้ใส่ท่าความมืดมาเลยเดี๋ยวต้องไปจัดเวทให้ตรงท่าของทุกคนแล้วล่ะผมว่า1 2 3น่าจะได้ละเดี๋ยวจะจับมันมันน่าจะกดข้ามตอนคัตซีนนี้ได้นะครับตอนแรกมันก็ดูเท่ดีนะแต่ว่าพอเจอบ่อยๆแล้วมันเริ่มแบบเสียเวลาประมาณนั้นโอ้ยโอ้ยไม่โดนนี้เออได้แล้วพีไวบีเทลโอเคได้อยู่นะเ
ไอ้ตัวนี้ก็น่ารำคาญนะครับตีไอ้นี่แรงด้วยตีคาริคาโร่แรงด้วยโอ้ยตีไม่โดนนี่แน่ Magic Power อินครีสแล้วก็เวทมาคิวก่อนดีปีดเนี่ยไม่ค่อยกินได้เลยกินไม่ได้นี่แน่ว่าอีกทีนึงแล้วกัน2 3กินได้ยัง 43% ยังกินไม่ได้อีกกินยังไม่ได้รอให้มันอัดทีหนึ่งครับโอ้แรงแรงกินได้แล้วบ้างยังไม่ได้อีก 47% แล้วนะ1 2 3 1 2สามยังไม่ได้ยังตะโกนโอ้ยคาริคาโร่ 54% แล้วได้แล้วจบเนี่ยไอตัวที่ตีไม่โดนนะครับก็น่ารำคาญเลยตีไม่โดนตีไม่โดนเนี่ยตีไม่โดนหนีแล้วนั่นเห็นไหมแบรี่พาวเดอร์นะครับข้างล่างมีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีหรอกมั้งไปทางนี้เลยละครับเฮลมัสลูมตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะเป็นทางลงมาข้างล่างแล้วล่ะเปิดของก่อน Ring of War นะครับอีกนิดนึงมีที่เซฟด้วยอย่างก็คงต้องเซฟนะครับเซฟก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรข้างหน้านะเซฟไว้อ่ะลงไปเลยนี่ไงมีอีเวนต์อยู่ตรงนี้จริงๆด้วยบอสชัวๆยัดตู้ขึ้นมาได้これたな少し休憩でもしたいところだけどในที่สุดก็มาถึงตรงนี้แล้วสินะอย่างน้อยก็อยากจะพักสักหน่อยนะตรงนั้นมันมังกรนี่นะ休憩は倒し終わってからになりそうねなかなか強そうじゃないดูเหมือนว่าจะไม่มีเวลามาพักแล้วนะเจ้านั่นน่ะค่อนข้างแข็งแกร่งเลยพูดอะไรของมันเขาไม่รู้นะครับอ๋อผู้บุกรุกดูเหมือนว่าจะพูดได้ด้วยนะคะมอสกาสเตโคโนริโมชิเซก็อะรุโนคะอย่าบอกนะว่ามังกรตัวเนี้ยมันก็มีความรู้อยู่เหมือนกันดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะมีลิเซ่ติกินะคาแกะกิกะยาโดเตะมันอ่ะสายตามันก็ดูมีแววตาเป็นประกายด้วยนะครับแต่จากตัวอื่นดูอย่างละこの聖殿の守護竜みたい今回も私たちの手で倒すとしますか。ยังไงซะก็คงจะเป็นผู้พิทักษ์ของวิหารแห่งนี้แล้วแหละเพราะฉะนั้นอ่ะพวกเราก็มาจัดการมันเถอะอะไรนะมันพูดอะไรอ่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับเอาเป็นว่ามันน่าจะบอกว่าอย่าเข้ามาลงประมาณนั้นนะตอนนี้ได้เวลาล่าแล้วเหรอไอ้ประกอบตัวนี้มันฟังพูดฟังแล้วผมฟังไม่ค่อยชัดเลยนะเอาเป็นว่าตามที่มันขึ้นซับให้กันแล้วกันนะอะไรอ่ะบินขึ้นไปแล้วล่ะคาริโนจิกันって言ってたわねมันบอกว่าเป็นได้เวลาล่าเหมือนว่า
จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมายุ่งเกี่ยวกับเรานะครับจะไหวแน่เหรอこのままではมัจโนโฮะเอ็มกาวจะถ้าคือเป็นแบบนี้อาจจะมุ่งหน้าไปที่เมืองก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกเอบิลเรย์บุนอยู่ถ้าคือเอบิลเรย์บุนならโอ้ยรอคบิอานอรีを討伐するだろうไม่เป็นไรหรอกก็ที่เมืองน่ะมันมีกองอัศวินแล้วก็กองเลเว่นอยู่ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดเลเว่นเจออ่ะมันก็น่าจะดีใจนะที่ได้สู้กับมังกรนั่นสินะแต่ว่าถึงจะเป็นกองกำลังเลเว่นอ่ะแต่จะจัดการกับมังกรที่มันมีสติสัมปชัญญะแบบนี้ได้หรอนั่นก็จริงนะมันก็ยังมีโอกาสที่หัวหน้าน่ะมันจะออกไปล่าในป่าด้วยตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นห่วงนะครับว่าอสวินอ่ะจะจัดการพวกนั้นไม่ได้นะครับอีกอย่างนึงนะถ้าเกิดมันเกิดข้างขึ้นมาจะทำยังไงมาเถอะถ้าหากพวกนั้นจัดการได้มันก็ไม่ดีต่อเราใช่ไหมล่ะนี่เราจะต้องกินเจ้านั่นอีกแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะชูโกริวの血肉を取り入れないことには神殿最要部の結界を破ることはできないわถ้าเกิดเราไม่กินเนื้อของผู้พิทักษ์มังกรผู้พิทักษ์นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในเขตอาคมของวิหารแห่งนี้ได้หรอกนะด้วยเหตุนี้พวกเราก็ควรที่จะตามไปแล้วก็กำจัดสิงซะเอาล่ะนั้นก็รีบมุ่งหน้าไปที่เมืองกันเถอะหวังว่าเราจะไปถึงทันก่อนที่มันจะไปถึงเมืองนะเป็นอะไรอ่ะคาริคาโร่รีบไปกันเถอะอ่าเข้าใจละมันว้าออกมาให้เลยดูเหมือนว่าเมืองจะอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะแต่ว่ายังมองไม่เห็นมังกรเลยทั้งที่เมื่อกี้เห็นบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแท้ๆตราบใดนะที่ยังมีเมืองอยู่ตรงนี้ฉันก็ไม่คิดว่าจะไม่มีใครเห็นมังกรบินผ่านนะครับถ้าเกิดมันบินมามันก็น่าจะมีคนเห็นแล้วใช่ไหมอาจจะไปล่าในป่าก็ได้นะงั้นก็มันคงจะไปหาเหยื่อแล้วก็คงกลับไปที่วิหารนั่นแหละหลังจากหาเหยื่อเสร็จนะถ้าอย่างนั้นเรากลับไปอีกรอบดีไหมคือมอสโกชิยอสวามิเรตอยูโนวะทำไมถึงไม่รอดูท่าทีไปอีกสักพักนึงล่ะคะここまで来たわけだしไหนๆก็มาถึงนี่แล้วนะไปเรื่อยๆเนาะโมนะจะให้กลับเลยมันก็นะลาโปเนตนิคาริคาโรเราไปเน้นกันละคาริคาโร่หรือว่าพวกเธอไหนๆก็ไหนๆแล้วเราแวะไปซื้อของข้างในเมืองกันไหมนั่นสินะก็ยังไม่แน่ว่ามังกรน่ะมันจะไม่โผล่มาสักหน่อยนี่นะชาร์ลอตต์นี่ชาร์ลอตต์แม้แต่มินเนสซ่าก็ด้วยเหรอจะว่าไปแล้วพวกเธออ่ะก็อาศัยอยู่แต่เขาเรียกว่าอยู่แต่บ้านนอกนะครับอยู่แต่ในป่านะอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสเดียวนะครับที่จะได้เข้ามาในเมืองอารมณ์ประมาณนี้ยิ่งยากที่กรักนี้ต้นตามาชินาโร่ข้าโนจุตัชนิตุเตะมิจิในเซกายนิชิไกไนก็สำหรับชีวิตในเมืองนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจกับพวกเธอก็ได้นะครับก็เป็นโลกใหม่เลยก็คือเป็นโลกที่พวกเธอไม่รู้จักอ่ะดูคะชิระเซฟี่ว่าไงเซฟี่แค่สักแค่แป๊บนึงอ่ะพอจะได้ไหมก็ได้อยากไปก็ไปอ่ะเข้าใจแล้วเอ๊ะอีโนกะได้เหรอดิวกะคุรุคะโมชิเรไนอิโจะโฮะเตะวะโอเกไนคะระนะก็ตามใดที่เรายังไม่รู้ว่ามังกรมันจะมาหรือเปล่านะก็คงจะปล่อยไว้ไม่ได้ดีนะそれに町の人たちもこんなに大勢の魔女がやってくるとは夢にも思わないだろう
อีกอย่างนึงอ่ะผู้คนในเมืองน่ะก็คงไม่คิดว่าจะมีฝูงแม่มดอ่ะโผล่มาเดินในเมืองแบบนี้หรอกนะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงหรอกนั่นสินะคะทุกคนก็ดูเหมือนว่าจะอยากไปนะการไปห้ามนะมันก็เหมือนกับไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปขัดพวกเขาได้แหละประมาณนั้นแหละそこ行く紳士淑女の皆様世にも珍しい香辛料が入ったよสวัสดีสวัสดีท่านลูกค้าทุกท่านที่เดินผ่านนะครับตอนนี้เรามีสินค้าพิเศษมาขายด้วยนะครับจะซื้อไปสักหน่อยไหมよってらっしゃい見てらっしゃい厳選した上質の絹織物を取り扱ってるよเลขเข้ามาเลขเข้ามาตอนนี้เรามีผ้าเนื้อผ้าดีๆนะครับของร้านของเราอ่ะมาขายแล้วนะประมาณนั้นโอเคดูก็เรียกว่าอะไรอ่ะมีชีวิตชีวามากเลยนะคะแต่ว่ามีคนเดินไปหมดเลยอ่ะเดินเต็มไปหมดเลยนะครับดูเหมือนว่ามังกรจะไม่โผล่มาอย่างนั้นสินะถ้าอยากจะซื้อของแล้วก็อาศัยจังหวะนี้อ่ะนะเอ๊ะได้เหรออ今を逃せばここに来ることもそうそうないかもしれないからな。ก็การที่จะมีโอกาสมาที่เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีแล้วก็ได้อ่ะนะก็เพราะฉะนั้นอ่ะอย่าพลาดดีกว่าそれもそうね。นั่นก็จริงนะだったら私は自分へのご褒美として何か買ってくるとするわね。ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปหาของที่ฉันอยากจะได้ก่อนก็แล้วกันนะ私はฉันเองก็เดี๋ยวจะไปหาขอบฝากให้พวกน้องสาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวขอไปดูที่ร้านก่อนนะประมาณนั้นดังนั้นก็ยังไงก็วัตถุดิบทำอาหารสินะไปก่อนละนะครับทุกคนเนี่ยตื่นเต้นกันใหญ่เลยเนาะนี่เซฟี่ฉันอ่ะอยากจะไปซื้อหนังสือสักหน่อยช่วยเลือกให้หน่อยได้ไหมอ๋อไม่มีปัญหาเอ้ยร้านหนังสือก็โอ้เหมือนจะอยู่ตรงนั้นนะดูเหมือนว่าข้างๆก็จะเป็นร้านขายเครื่องประดับนะครับบางทีพวกผู้หญิงอาจจะชอบก็ได้ตรงนั้นมีร้านหนังสืออยู่ด้วยไปกันเถอะแทนที่จะแวะข้างๆก่อนนะแต่ว่าตรงไปที่ร้านหนังสือเลยอย่างนั้นสินะต้อยคอเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเหมาะกับมินเนซ่ามากเลยนี่มินเนซ่าเธอไม่สนใจเครื่องประดับบ้างเลยเหรอเอ๊ะนั่นสินะก็ไม่นะไอของส่องแสงเป็นประกายแวววับแบบนั้นมันไม่เหมาะกับฉันหรอกอย่างนั้นเหรออีกอย่างนึงอ่ะประสบการณ์เนี้ยมันก็เป็นครั้งแรกของฉันเลยนะคะที่แบบจะได้มาซื้อของเหมือนกับผู้หญิงธรรมดาปกติเหมือนกับทุกคนนะครับนี่เพิ่งจะมาครั้งแรกอย่างงั้นเหรอแล้วปกติอ่ะครับไปหาซื้อของมาจากไหนครับประมาณนั้นก็คือแบบว่าปกติอ่ะตอนที่อยู่ในป่าในรังเนี่ยไปหาของมาจากไหนเอาไปซื้อของจากไหนเข้าบ้านไปหาของจากไหนเข้าบ้านก็ฝากคนขายข่าวนะครับให้ไปซื้อมาให้อารมณ์ประมาณนั้นนี่เองอย่างนั้นเองเหรอก็ดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีประโยชน์กว่าที่คิดนะครับเนี่ย
ดูนั่นสิพ่อมังกรล่ะมาจริงๆด้วยฮะคิดว่าจะไม่มานะครับอะบ้าจริงโผล่มาแล้วอย่างนั้นเหรอขาแล้วเชียร์ว่าจะต้องเลยมาที่เมืองก็ดีแล้วล่ะที่เราตัดสินใจดูร่านเราไว้ก่อนบ้าจริงไอ้เจ้ามังกรต้องสาบที่คอยลุกลานวาเนเลียนะครับสามีกับลูกสาวของฉันถูกมังกรกินไปเอาลูกสาวฉันคืนมานะริวมันนิคุยけど一番の元凶と言ったらその竜を生み出す魔女だわถึงฉันอาจจะเกลียดมังกรก็เหอะแต่ว่าคนที่สิ่งที่เกลียดที่สุดก็คือแม่มอนาที่ให้กำเนิดมังกรขึ้นมาใช่แล้วใช่แล้วこの星の未来は愚か罪なき者すら滅ぼしてしまう魔女なんてอนาคตของโลกใบนี้มันถูกแม่มดทำลายทิ้งไปหมดเลยนะที่จริงแล้วแม่มดมันก็ไม่ได้อยากที่จะให้กำเนิดมังกรอะไรหรอกนะมีแต่คนพูดทั้งที่ไม่ได้รู้อะไรเลยแท้ๆก็เข้าใจความรู้สึกนะครับแต่ว่าก็ขอให้ใจเย็นก่อนโอ้มังกรออกจากไปแล้วคงจะไม่กลับมาอีกแล้วอย่างนั้นสินะหมายความว่ายังไงกันไม่ได้คิดที่จะมาโจมตีเมืองอย่างนั้นเหรอบางทีแค่แบบแค่แวะมามันเป็นทางผ่านระหว่างกลับไปที่วิหารคิดว่าแบบนี้นี่เองนั่นก็แสดงว่าไปล่าที่ป่ามาอย่างนั้นสินะพอฟังแล้วมันก็ดูค่อนข้างสมเหตุสมผลยังไงก็พวกเรากลับไปที่วิหารแห่งดวงดาวทางใต้กันเถอะรับทราบそれにしてもずいぶんゆっくり移動してるわね。จะว่าไปแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยรีบร้อนเท่าไหร่นะก็คือแบบว่าบินแบบช้าๆครับไปเรื่อยทั้งที่พวกเราน่ะอุตส่าห์ตามอย่างเต็มกำลังแท้ๆนะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเนี่ยมันจะบินแบบสบายใจเฉยเลยนะน่าอิจฉาจริงอะไรกันเดี๋ยวอาจจะทำให้มันเสียใจภายหลังทุกคนซ่อนก่อนเร็วทำไมอ่ะ誰かと思ったら騎士団の兄ちゃんじゃねえか。คิดว่าใครซะอีกที่แท้ก็พี่ชายอัศวินนี่เองโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมุโต騎士様の間違いだろまさかまだ魔女と一緒に行動してるとはต้องบอกว่าอดีตอัศวินไม่ใช่เหรอไม่คิดว่าจะยังร่วมเดินทางกับพวกแม่มดอยู่แล้วเนี่ยเอพิลเรเวนก็กำลังเลเว่นนะครับบ้าจริงช้าไปอย่างนั้นเหรอ今エビルレイブンに絡まれている暇はないわ。このまま先を急げば、こいつらもあの竜を追ってついてくるだろう。ตอนนี้เราไม่มีเวลามาสู้กับพวกไรเว่นด้วยสิ。ถ้าเกิดเราไม่รีบแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามมังกรนั้นไม่ทันนะครับ。こいつらに守護竜を倒されることだけは避けなければ。ยังไงเราก็อยากจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ไอ้เจ้าพวกเนี่ยไปจัดการกับมังกรผู้พิทักษ์อะพวกแกเองเหรอมาสักเทเมรามาโนริโอคาริญิโกะอย่าบอกนะว่าพวกแกตั้งใจที่จะไปล่ามังกรตัวนั้นเหมือนกันฉันไม่มีก็เรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตอบนายอันดะเกโอคิคุเตะเซียวโซนาริโอะโทเทโมเทเมราโนเทเนะโอเอเนะไอ้มังกรที่ดูท่าทางแข็งแกร่งขนาดไอ้มังกรที่ถือท่าทางแข็งแกร่งขนาดนั้นอ่ะคงจะยกให้แกไม่ได้ง่ายๆหรอกนะเพราะว่ามันจะเป็นเหยื่อของฉันเองไงล่ะโทษทีนะแต่ฉันคงจะให้ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกทางนี้เองก็มีเหตุผลของทางนี้เหมือนกันมังกรตัวนั้นน่ะเป็นเหยื่อของเรานะถ้าเกิดอยากจะล่าลักแล้วก็ไปหามังกรตัวอื่นเถอะว่าไงนะนี่แกกล้าเมินท่านกล้าเมินคุณดูรันโดแล้วก็กล้าพูด
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดดูถูกคุณดูรันโดอย่างนั้นเหรอคุณดูรันโดจัดการกับพวกมันเลยครับอ๋อก็ว่าจะทำอย่างนั้นแหละอะไรก็คนที่บอกให้จัดการกับมันน่ะก็คือแกเองไม่ใช่เหรอแต่ว่าคุณลูบี้อายเขาบอกว่าไม่ให้ฆ่าแม่มดไม่ใช่เหรออ๋อถ้าเรื่องนั้นน่ะไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าไอการฆ่าแม่มดมันเป็นหน้าที่ของพวกอัศวินอ่ะส่วนพวกเราก็จะฆ่ามังกรอย่างนั้นแต่ว่าไอการฆ่าแม่มดมันเป็นหน้าที่ของพวกอัศวินอ่ะส่วนพวกเราก็จะฆ่ามังกรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือหมายถึงว่าเราฆ่าให้แล้วเราก็โยนงานเนี่ยให้อัศวินใช่ไหมหมายถึงดูรันโดอ่ะเขาจะฆ่าแล้วก็โยนงานให้อัศวินพวกกองอัศวินนะครับจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพวกจักรวรรดิด้วยประมาณนั้นก็นั่นแหละคือเหตุผลที่ลูบี้อายอ่ะไม่อยากจะให้เราฆ่าพวกแม่มดนะครับคือไม่อยากไปยุ่งกับจักรวรรดินั่นแหละประมาณนั้นฉันก็พอจะเข้าใจแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในระหว่างที่เราทดสอบสินค้านะครับที่ใช้ควบคุมมังกรนะครับเพื่อที่จะเล่นงานอัศวินใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะทำยังไงนะตอนนี้พวกเราก็คงจะโดนเล็งจากพวกจักรวรรดิอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นนะจะฆ่าอัศวินหรือฆ่าแม่มดไปมันก็ฆ่าเท่ากันนะแบบนี้นี่เองไอเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับเนี่ยก็ด้วยเหตุนี้แหละจะพวกแม่มดตอนนี้แกเสร็จฉันแน่ประมาณดูเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ไปได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากพวกเราจัดการเขาได้พวกเราก็สามารถจะทำให้พวกเขาไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้มังกรตัวนั้นได้นะมันก็ดีนะถ้าหากตามใดที่พวกเราสามารถหยุดเขาไม่ให้ไปจัดการกับไอ้มังกรผู้พิฆาตได้ก็โอเคแล้วล่ะฉันเห็นด้วยเลยถ้าหากพวกเราสามารถหยุดเจ้าพวกนี้ไว้ที่นี่ได้นะครับพวกเราก็สามารถที่จะไปเจอมังกรหน้าหน้าที่วิหารได้อยู่ดีตอนนี้ศัตรูที่เราจะต้องสู้ก็คือพวกกองกำลังเลเว่นนะนั่นสินะดีละมาฆ่ากันเถอะฉันอ่ะจะขอดูสบายๆก่อนก็แล้วกันพวกแกไปจัดการพวกมันซะครับผมตั้งใจจะเต้นเนี่ยนั่นแหละไปกันได้แล้วพวกแกเตรียมตัวตายให้ได้มาแล้วล่ะระวังตัวด้วยน่าจะเอาลูกกระจกมาสู้คิดว่าตัวใหญ่จะมาไอ้พวกนี้มันแพ้ไฟนะครับผมว่าง่ายว่ะผมว่ามันไม่เก่งว่ะเนี่ยดูดิทีเดียว 2,000 หน้าเนี่ยดูดิจบแล้วล่ะผมว่าจบแล้วแต่ยังคืนไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นมนุษย์นะโอเคได้อยู่โดนซะระเบิดไปปูมตีแรงใช่ไหม500แน่โอ้โหอีกทีหนึ่งก็ตายหมดละงั้นก็ตายซะเลยบึ้มเรียบร้อยให้ค่าประสบการณ์ตั้ง 3,000 นะครับชิใช้ได้ดิこれが私たちの実力だ。นั่นแหละคือพลังของพวกเราล่ะ
おいジャイガ。เฮ้ยใจกะ。そこら辺にしとけ。引き上げるぞ。ปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองพวกแกถอยไปก่อนทำไมกันครับリュウの姿を見失っちまったこいつらを倒したってリュウをぶちのめせれんじゃ何の意味もねคือตอนเนี้ยเราฆ่าสายตากับอุปกรณ์ไปแล้วถึงแม้ว่าจะจัดการเจ้าพวกนี้ไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้จัดการกับมังกรนะครับมันก็สูญเปล่านะให้ตายสิせっかく久方ぶりのでっけえ獲物だったのに。なんぐんぎしまっ。ทั้งที่อุตส่าห์ได้เจอเหยื่อตัวใหญ่แล้วแท้แท้。見失ったって、単に神殿に戻っただけではありませんの。ข้าสายตาไปแล้วอย่างนั้นเหรอ？งั้นแสดงว่าไม่ได้กลับไปที่วิหารอย่างนั้นเหรอ？おそらく。でもそれを彼らに教える必要はないわ。บางทีพวกนั้นอ่ะอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ก็ได้นะเรื่องนั้นก็จริงนะคะหวังว่าพวกเขาอาจจะถอยกลับไปอย่างเงี้ยหวังว่าพวกเขาอาจจะถอยยอมถอยกันกลับไปดีๆขอโทษด้วยครับท่านคุณดูรันโดเป็นเพราะพวกเราแท้ๆช่างเถอะฉันพลาดเองอะที่ให้พวกแกจัดการว่าใจてめえらが竜狩りを積極的に邪魔してきたのはこれが初めてだよな。การที่ไอ้เจ้าพวกแม่มดเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมที่แกมาขวางทางที่จะไม่ให้พวกเราอะล่ามังกรซะไม่รู้สิจะอย่างนั้นใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะโนนะ一つ教えといてよ俺はな嘘をつかれるのが大嫌いだอ่ะเดี๋ยวจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งก็แล้วกันฉันน่ะเกลียดพวกที่โกหกมากๆเลยล่ะจะ改めて質問させてもらうぜあの竜はお前らにとって特別なものなのงั้นก็จงตอบงั้นก็จงตอบคำถามฉันมาตรงๆซะไอ้มังกรตัวนั้นน่ะมันมีความสัมพันธ์กับพวกเธออย่างนั้นเหรอตอบมาซะประมาณนั้นทำไมถึงใช้สมองไม่ถนัดจังเลยมุ่งสิ่งคังกุลนะเห็นแบบนั้นแล้วแกก็ยังมาถามอะไรแบบนั้นอีกเหรออย่าประเซาซี่เลยดีกว่าเฮ้ยแกหาจะหาเลือกกันอย่างนั้นเหรออ๋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 ออ
カラスってイカーとなんまん何かと思えばルビーアイのペットじゃないか今日は返せいなんなさっきのルビーアイ見せろルビーアイがこの辺にいるんじゃねえだじゃあ bỏ なわルビーアイ行くかいねルビーアイルビーアイエビルレイブンをまとめ上げているあの女通りですかเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำของกลุ่มกองกำลังเลเว่นอย่างนั้นเหรอเป็นแบบนั้นเองอย่างนั้นสินะถ้าเกิดมีอีกาเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับแม่มดเลยไม่ใช่เหรอบางทีนะไอ้เจ้านกตัวนั้นอ่ะมันอาจจะตอบคำถามนายให้ก็ได้นะเฮ้ยจะไม่หมดเจ้า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 ไม่หมดทุกคนนะครับที่มันจะมีสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้นะก็คือแบบไม่ใช่ว่าแม่หมดทุกคนอ่ะมันจะมีสัตว์เลี้ยงซะหน่อยก็รู้ดีอย่างนั้นสินะชาร์ลอตต์ชาร์ลอตต์มือโยนิโฉหัดซื้อนะอย่าไปยุแยงสิประมาณนั้นอย่าไปทำอะไรให้มันแย่ลงไปกว่านี้ครับดีด้วยวะเนี่ยเจฟฟี่ดัตเตอร์เอาแต่ตักเส้นใจร้ายอย่างหน้าทั้งๆที่เป็นแค่เซฟฟี่แท้ๆว่าจริงไอ้เจ้าพวกแม่มดโอ้เหมือนจะบินไปแล้วแฮะเจ้าอีกาตัวนั้นอะมาทำอะไรที่นี่กันนะถ้าทางเขาดูรอนดอดูแปลกๆนะแต่ว่ามันก็เป็นการดีกับพวกเราแหละเขาทางเราเองก็ไม่ได้คิดที่จะสู้ต่อแล้วอะเพราะฉะนั้น
ถ้าหากว่าพวกเราจะไปจากที่เนี่ยก็คงจะไม่ว่าอะไรสินะชิอยากจะทำอะไรก็ทำมาทุกคนไปกันเถอะบ้าจริงอย่าพวงแม่มดคอยดูเถอะนี่ครั้งเนี้ยฉันจะคืนให้ได้เลยนะครับงั้นก็พยายามเข้านะไปก่อนละบ๊ายบายเนื้อเรื่องมันยาวนะเนี่ยพอเนื้อเรื่องก็ยาวเลยนะคุณดูรอนโดคืออีกาโตเมื่อกี้เนี่ยคงจะพูดได้จริงๆอย่างนั้นสินะครับเฮ้ยใจกะนี่แกอย่าพูดอะไรกันแน่เปล่าครับก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูบี้อายหรอกนะครับคือนี่แกยังสงสัยเรื่องที่พวกไปมดนั่นพูดอีกอย่างนั้นเหรอแต่ว่าอีกาของรูบี้อายดูฉลาดมากเลยนะครับบ้าบอสิ้นดีเดี๋ยวก่อนนะจะว่าไปอ๋อมันนึกถึงตอนไอ้นั่นสินะเอาล่ะฆ่ามันอีกตัวนึงเลยยอดเยี่ยมมากเลยครับคุณดูรันโดแค่นี้มันง่ายเหมือนปอกกล้วยนะครับนี่ไงคือมันนึกถึงตอนที่ลูบี้ไอออกมาจากไอ้ตรงทางที่ไม่หมดเข้าได้อย่างเดียวนะครับเป็นอะไรไปหรอครับคุณดูรันโดก็แค่เห็นลูบี้ไอออกมาจากถ้ำถ้ำที่มีแค่เฉพาะแม่มดเข้านั้นนะที่เข้าไปได้มองผิดคนหรือเปล่าครับไอ้ถ้ำนั้นอ่ะมันมีแค่แม่มดเท่านั้นนะที่เข้าไปได้คุณดูรันโดคุณดูรันโดเดี๋ยวนะโทษทีพอดีมีเรื่องให้คิดหน่อยここにいてもしょうがないですし、ぼちぼち引き上げませんか。ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกเพราะฉะนั้นเราไปกันเถอะออกไปจากที่นี่กันก่อนไหมครับนั่นสินะรีบๆไปปลุกไอ้พวกไม่ได้เลือกที่นอนอยู่ตรงนั้นซะรับทราบครับいろいろあったがようやく南の聖殿に戻ってこれたな。ถึงจะเกิดหลายๆเรื่องก็เถอะแต่ว่าในที่สุดก็กลับมาที่วิหารแห่งดวงดาวทางใต้ได้แล้วนะเราจะต้องเข้าไปข้างในสุดอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเออดูไม่ค่อยอยากเลยแฮะอย่าพูดแบบนั้นเลยค่ะยังไงเราก็รู้ทางแล้วล่ะก็เคยผ่านมาละครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นไม่น่ายากค่ะใช่ใช่ยังไงอ่ะห้ามไปคิดแต่ไอ้เรื่องที่จะทำให้รู้สึกแย่นะครับก็คือให้คิดแง่บวกเข้าไว้นั่นแหละงั้นก็ไปกันต่อเถอะไม่เป็นไรก็ตามที่ราโพเนตพูดนั่นแหละยังไงเราก็เคยมาละครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราน่าจะไปถึงได้เร็วกว่ารอบแรกนะครับจะบอกนะว่าให้เราเดินใหม่โอ้โหเอาจริงให้เราเดินใหม่ด้วยเหรอโอ้โหต้องเดินใหม่ครับต้องเดินใหม่จริงๆอยากแวะครับไปดูน้องๆก่อนนะเนี่ยแต่น่าจะยังไหวอยู่แล้วมันโดดอะไรอ่ะผมว่าไม่น่าโดดอ่ะโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิตีไปก่อนแล้วกันครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันให้เราเข้าไปข้างในสุดครับแล้วมันก็ทำอีเวนต์ให้เราออกมาเองโดยอัตโนมัติมันออกให้เราเองเลยนะแล้วมันก็ทำให้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เหมือนกับให้เราเข้าเดินสองรอบเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับไหนกินได้ไหมกินยังไม่ได้นะตีเลยแล้วกันนี่เนี่ย
โอ้ยให้มันได้อย่างนี้สิครับกินเลยไม่ได้อีกโอ้ยแรงโอ้ตายอีกโอ้โหแป๊บเดียวตายเพื่อไม่ได้นะครับต้องคิวแล้วล่ะตีเข้าไปฟาดเข้าไปองค์กรนี่มันเลือดเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดให้แล้วกันนะครับจะได้ไวหน่อยนะเพราะว่าคงต้องเดินอีกสักพักนึงอะยาวเลยโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันหน้าจุดอีเวนต์นะครับเอาละครับข้างหน้าจะเป็นในส่วนของอีเวนต์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าอีเวนต์เลยละกันนะจะได้ไม่เสียเวลาเกินไปนะครับอ๋อแวะตั้งหน่อยก็ได้ครับไหนๆก็มาละตรงส่วนนี้นะครับเป็นแค่ลูกกระจอกนะสู้ดีไหมอ่ะสู้สักหน่อยก็ได้ครับผมจะรีบฆ่าแล้วก็รีบไปเลยละกันนะครับพวกนี้มันแพ้ไฟนะก็เวทเลยละกันครับปึ้มเข้าไปจะได้กินมันง่ายๆนะครับเป็นตัวโอเคตัวต่อไปนะครับไม่ติดนะโอ้โหหนีไปละยังยิงไฟใส่นะครับต่อไปต่อยเลยแล้วกันโบเอาไปครับจะได้กินง่ายๆโอ้ยังไม่ได้อีกเหรอเนี่ยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ก็ยังกินไม่ได้กินเข้ามาคิวปาร์ตี้อ๋อคิวหมู่คิวแค่นั้นอะเอาไม่อยู่หรอกนะมาขอหน่อยโอเคตามนั้นครับกินได้ก็กินครับเลเวลขึ้นเยอะแล้วด้วยตอนนี้เลเวล39แล้วนะครับพอๆกับที่นี่แล้วล่ะอ่ะเข้าอีเวนต์กันนะครับここらでやっと半分くらいかว่าแต่ตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วหรือยังนะそんなところだとก็น่าจะประมาณนั้นอ่ะラポネットラポネット体調は大丈夫かしらตอนนี้ร่างกายยังไหวอยู่หรือเปล่าเอ๊ะ問題ありませんไม่มีปัญหาค่ะ今度という今度は守護竜との対決が控えているし極力体力を温存しながら進んでいきましょうตอนนี้เราจะต้องสู้กับไอ้มังกรผู้พิทักษ์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะพยายามที่จะเก็บแรงเอาไว้น่าจะดีกว่านะโอ้จะพูดก็พูดกันแค่นี้เนี่ยนะแล้วจะมีอีเวนต์ไว้ทำไมเนี่ยโอ้โอเคเดี๋ยวผมจะรีบๆไปเลยละกันไหนๆก็ใกล้ละผมรีบละเวทเลยละกันนะโอ้ไม่ได้วะมันเป็นเวทที่โดนแค่ตัวเดียวนะครับช่วยไม่ได้ตีธรรมดาก็แล้วกันนะไอ้พวกนี้มันค่อนข้างจะกระจอกนะครับไม่ต้องใช้เวทหรอกเนี่ยเดี๋ยวคาริคาโร่ก็ดูดได้ละเนี่ยมาดูดมามาครับดูดมาดูดมาแง้มเข้ามาอีกตัวเดียวฟาดธรรมดาไปครับไม่น่าอย่ากินไม่ต้องกินก็ได้ครับตัวนี้โอเคนี่แน่กินได้ไหมอ่ะกินเลยโอ้ย
มิดทำไมต้องมิดด้วยนี่แน่ผมจะกินให้มันทีเดียวตายนะครับจะได้จบไวๆโอเคไปกันต่อนะครับเส้นทางข้างล่างไม่มีอะไรนะเราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับใช่ขึ้นไปข้างบนไปทางนี้สิลงอีกแล้วโอเคไปครับรีบนิดนึงโอเคไปกันต่อนะครับนี่มันแย่มากอ๋อไอ้มังกรโกลเด้นบักอ่ะมันหนีว่ะโกลเด้นบักอย่าหนีสิตีมันไม่โดนนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงให้จับยากขนาดไฟกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะตอนแรกมันเป็นไฟสีแดงผมก็งงว่าทำไมมันเป็นไฟสีแดงเกือบจะโดนคืนกินอย่างนั้นเหรอโอเคผ่านง่ายๆต้องใช้ท่าบ้างนะครับไม่งั้นลำบากนะโอเคขอเซฟแยกนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนี้น้องสาวเป็นยังไงบ้างผมไม่ได้ขับไปดูเลยมาถึงแล้วน่าจะได้สู้แล้วรอบนี้การเชี่ยวกลับมาที่นี่จริงๆด้วยอย่างนั้นสินะคราวนี้ไม่ยอมให้หนีหรอกเห็นล่างมันแล้วอะไรกันทำไมถึงเข้ามาที่นี่ไอ้เจ้าผู้บุกรุกอะไรกันเนี่ยวานวานงงนะครับขอโทษนะที่คอยมาขวางตลอดแต่ว่าพวกเราจำเป็นที่จะต้องไปต่อข้างในอะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องฆ่านายถึงซะพวกแกข้าจะเผาพวกแกจนไม่ตายไปเลยทำไมถึงมีพลังมหาศาลขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้เราคงจะถอยไม่ได้แล้วนะคะมาจ่าต่อเรื่องของ秘密を解き明かすためにも倒して先へ進まないとอันนี้ก็เพื่อที่จะตามหาความลับของแม่มดกับมังกรนะครับที่เชื่อมโยงกันนะก็จำเป็นที่จะต้องจัดการคุณค่ะเอาล่ะลุยกันเลยยากแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าผมว่าไม่น่ายากขอดูจุดอ่อนมันก่อนเขาแพ้แสงนะครับเป็นมังกรธาตุมืดอย่างนั้นเหรอโอเคงั้นก็เริ่มเลยแล้วกันนะขอเล่นข้างล่างก่อนแพ้แสงกับแพ้แทงนะครับทีละส่วนแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวอันนี้ต้องกลางครับพาราไลฟ์ฟิตไม่ได้นะผมต้องใช้แอคแท็กโอ้โหแรงนะเนี่ย3ทีเลยเหรองั้นผมว่าเดี๋ยวต้องให้มินาซ่าเขาคอยฮิลให้นะครับแต่ฟี่ใช้เวทแรงอยู่นะทุกคนฮิลไว้โอ้ยแรงโอ้โหแรงโอ้โหเจ็บฮิวโดนแรงนะนั่นน่ะ1อย่ามิดสิ2โอ้มันมิดว่ะอีกนิดเดียวนะครับขาจะแตกแล้วใช้ท่านี้เลยกว่าเมจิกแอคแท็กนะครับโอเคไม่ค่อยเข้าเลย
เซฟี่โดนคนเดียวโอเคโอ้ยใช้ท่าทวินแคลชเหมือนเดิมนั่นแหละตีแรกตีธรรมดาไม่โดนนะเซฟี่ใช้แฟตสเปียร์เบรกไปแล้วหนึ่งแล้วก็ฮิวนะครับขอขึ้นไปข้างบนก่อนหนึ่งสองสามใช้ท่าทวินแคลชนะครับตีตรงกลางนะขึ้นมาข้างบนดีกว่าแล้วก็ใช้ Channing Fact นะครับด้านล่างอ่ะแตกไปแล้วเหลือแต่ข้างตรงกลางแล้วก็ข้างบนนะครับโอ้ยแรงเว้ยมาฮิลมีหน้าที่ฮิลอย่างเดียวเลยมิเนซ่าเอาละมันไม่มีท่าแสงใช่ผมไม่ได้ใส่ท่าแสงมามันก็เลยต้องอย่างนี้แหละครับเอาให้แตกนะส่วนตรงกลางโอ้ผมยิงผิดว่ะไม่ได้ยิงตรงกลางครับโอ้ยแรงแรงแรงดาร์กโซนเดฟี่นี่เสียเลือดเยอะนะครับโอ้โหคีสองรอบฮิวอีกนิดนึงใกล้ละใกล้ละชิ้นส่วนที่สองใกล้แตกละค่อยๆนะครับมาก่อนจะตีเข้าโอ้ยแปลงร่างไปมาก่อนแล้วยังตีไม่เข้าอีกเหรอโอเคเบรกใช้ดาร์กโซนไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่จัดการส่วนหัวมันแค่นั้นก็ชนะละมันมึนนะครับเอาล่ะใช้เวทนะครับเวทน้ำที่เราถนัดแล้วกันไม่เอาดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละนี่เลยแล้วกันมันกินไม่ได้อยู่ละแต่ใช้ท่าให้ตายอ่ะได้น่าจะแรงอยู่ครับ EK โอ้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยทวินแคทโอ้ปั๊บอันตรายนะครับเนี่ยลงมาก่อนขั้นหนึ่งจะได้ไม่โดนสาบนะฮะอย่าให้มินเนซ่าฮิวนะครับโอเคโดนไปมินเนซ่าฮิวมาโอ้ยแรงอ่ะเป็นพันเลยอ่ะแปลงล่างละในเมื่อเขาแพ้แสงอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ขนำท่าใหญ่เลยละกันอ่ะมาโอเคเลือดเพิ่มนะครับขนำท่าใหญ่ใส่เขาไปแพ้แสงใช่ไหมล่ะนั่นแหละโดนไปซะ 4,000 โอ้ยคาริคาโลอยู่มุมเดียวกันนี่มันไม่ดีเลยนะครับอันตรายมากถ้ามันพ่นมา3รอบนี้เราตายเลยอะอย่าดีกว่าใช้ท่าแล้วกัน
ลงมาขั้นหนึ่งแล้วใช้ท่าดีกว่าเข้าแค่นี้เองเหรอกลับล่างละโอเคเชเวตโอ้โหไม่เข้าเลยเอาแล้วคาริคาโลต้องใช้แฟตดูไหมอ่ะแฟตสเปียโอ้ 4,000 พอๆกับถ้าไม่ตายเลยอ่ะก็เลยคิดว่าใช้ถ้าไม่ตายไปทำไมเนี่ยเมื่อแฟตสเปียก็เท่ากันโอเคเดี๋ยวให้เซฟี่ลงมาขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้แฟตสเปียฮิวเข้าไว้ฮิวไว้ก่อนแล้วก็ใช้แฟตสเฟียครับใกล้แล้วอีกนิดนึงโอ้ยทำไมมิดฮะกันไว้ครับโอเคเบาลงนิดนึงโอ้โหนี่ไงไม่ใช่เรียบร้อยเล่มแนนเกาสตาร์เทมเพิลคีย์ได้กุญแจแล้วนะครับเลเวล40ทุกคนเอาละこの後どうするかは分かっているわよね。หลังจากนี้จะต้องทำไงคงจะรู้สินะ神殿の最奥部にたどり着くためには結界を通らねばならず、そこを通過するには守護竜の血肉を取らねばならない。การที่จะเข้าไปในส่วนลึกของวิหารได้เราจะเป็นที่จะต้องผ่านเถียงคงไปให้ได้เพราะฉะนั้นอ่ะมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่เราทำได้ก็คือการกินเนื้อมังกรผู้พิทักษ์นะครับถ้าหากว่าผ่านเขตอาคมไปโดยที่ไม่กินเนื้อมังกรนะครับก็จะทำให้เราคุ้มข้างนั้นเห็นนะคาริคาโร่จะเป็นอะไรหรือเปล่านะมันก็ประทานกันเถอะคาริคาโร่ปีหน้าดูไม่ค่อยดีนะไหวหรือเปล่าไม่ต้องฝืนนะคาริคาโร่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะฉันน่ะไม่เป็นไรเอาล่ะเดี๋ยวฉันน่ะจะทำให้อร่อยนะรอเดี๋ยวนะขอบคุณสำหรับอาหารค่ะท่านนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไรแล้วล่ะดูเหมือนว่าจะทานง่ายกว่าทางกอดอีกแล้วเนี่ยมันก็เข้าไปด้านหลังกันเถอะ今度こそ竜と魔女の秘密を解く鍵が見つけられるといいのですけれど。ครั้งเนี้ยหวังว่าคงจะได้เจอกุญแจที่เอาไว้ไอ้เนี่ยครับเปิดโปงเกี่ยวกับความลับระหว่างมังกรกับแม่มดนะคะ気合い入れて探さないとな。ยังไงก็คงต้องออกไปตามหากันดูก่อนล่ะโอ้ちょっと待てよ。รอเดี๋ยวก่อนสิコンくん、何事もなく結界を通り抜けることができたようだな。ดูเหมือนว่าครั้งนี้ก็จะผ่านเขตอาคมมาได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นสินะそうですね。นั่นสินะคะ結界เขตอาคมอะแย่แล้วสิอะไรล่ะเป็นอะไรไปอยู่ๆก็ตกเสียงตะโกนออกมาแย่แล้วรีบถอยออกจากถอยห่างจากชั้นเร็วเข้าเอ๊ะคาริคาโร่เกิดอะไรขึ้นเหรอบ้าเหรอวนยืนเหมือนอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นน่ะอย่ามาโทษฉันนะคาริคาโร่หมายความว่ายังไงอธิบายมาทีจะบอกว่าไม่มีเวลามารีรอแล้วเพราะว่าฉันน่ะไม่ได้กินสินะ
จเย็นก่อนคาริคาโร่พวกเราแล้วก็เธออ่ะน่าจะปลอดภัยนะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นสักหน่อยอ๋อเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่บ้าคลั่งขึ้นมาล่ะเดี๋ยวนะหมายความว่ายังไงอ่ะอย่าบอกนะว่าเธอไม่ได้กินเนื้อมังกรอ่ะอ๋อใช่แล้วไม่ได้กินครับก็มันเหมือนกับว่าภายในเนื้อมังกรนะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างนะแล้วระหว่างที่ฉันกำลังเมื่อยๆกำลังทำๆฉันก็เลยแบบรีบๆทำไปแล้วก็ยังไม่ได้กินนะอะไรกันจะไม่เป็นไรแน่หรอคาริคาโร่นี่มันหมายเขายังไงกันชาร์ลอตต์ ชาร์ลอตต์นั่นสินะ納得のいく説明が欲しいわยังไงก็ช่วยอธิบายเหตุผลที่พอจะรับได้ด้วยล่ะ神殿採用の間の結界を通り抜けるためには守護竜の血肉を取る必要があるそういう話だったんじゃなかったการที่จะผ่านเขตแดนเข้ามาในส่วนลึกของวิหารแห่งดวงดาวได้จะเป็นที่จะต้องกินเนื้อของผู้พิทักษ์เธอบอกมาอย่างนั้นไม่ใช่เหรอชาร์ลอตต์何も説明がないのなら俺たちはこれ以上付き合えないぞถ้าหากว่าไม่อธิบายให้ชัดเจนอ่ะพวกเราก็คงจะตามเธอไปไม่ได้แล้วล่ะนะมอชุดต่อหิบปาริตะกัตตานอนินะこんなにも早くバレちゃうなんてก็คิดว่าจะล่าไปได้ไกลกว่านี้อีกนะไม่คิดว่าความจะแตกเร็วขนาดนี้กาละเชียวนานิกะโอคักุชิเตะอิตะโนเนะลังซ่อมบางอย่างเอาไว้สินะอีวะได้สิそんなに知りたいって言うならโอชิเอตะอะเกโยจะไนโนถ้าหากว่าอยากรู้ขนาดนั้นแล้วก็จะบอกให้ก็ได้ความจริงของโลกใบนี้น่ะแต่ว่าやっぱり聞かなきゃよかったなんて泣き言は聞かないからそのつもりでどうぞถ้าหากว่ามันจะดีกว่านะถ้าเกิดไม่มาข้ามควรกับฉันน่ะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องนั้นน่ะประมาณนั้นความจริงของโลกอย่างนั้นเหรอまず最初に言っておくけど魔女にかけられた呪いを解く方法があるのは本当のことよ。ก่อนอื่นนะฉันจะบอกไว้ก่อนเลยนะวิธีการแก้คำสาปของแม่มดน่ะมันมีอยู่จริงนะそしてแล้วก็ここからが本題になるけどバーネリアは竜そのものなのหลังจากเนี้ยมันจะเป็นประเด็นหลักแล้วคือวาเนเรียน่ะจริงๆแล้วอ่ะคือมังกร正確な言い方をするとこの星そのものが竜であり原初の竜バルニールなわけねถ้าจะให้พูดตามตรงก็คือดวงดาวดวงเนี้ยมันก็คือมังกรครับหรือมังกรที่ชื่อว่าวาเนียนั่นแหละเป็นมังกรแห่งดวงดาวนะครับตัวต้นแบบอ่ะตัวต้นกำเนิดว่าไงนะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยまたよくわからないこと言ってケムニマコって言うんじゃないだろうなยังพูดอะไรที่ไม่เข้าใจอีกแล้วนะจะพูดอะไรให้สับสนอีกอย่างนั้นเหรอ星そのものが竜だなんてありえますのดวงดาวกลายเป็นมังกรมันเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอมา当然そういう反応になるわよねก็最後まで聞いてちょうだいไม่แปลกใจหรอกนะที่จะแสดงอาการแบบนั้นออกมาแต่ว่าก็ช่วยฟังให้จบก่อนนะบาลูนีลはここ数百年で寿命が近づいててだんだん力を失ってるのよそれでこのまま死に至る予定なわけก็ในอดีตนะครับคือวาเนียมันมีชีวิตมายาวนานแล้วนะมันเป็นร้อยๆปีเป็นหลายร้อยปีแล้วอะตอนนี้ชีวิตอะก็ใกล้จะจบลงแล้วแล้วตอนนี้มันก็กำลังสูญเสียพลังอยู่นะครับหลังจากเนี้ยอีกไม่นานอะมันก็จะตายแล้วไอ้มังกรที่ชื่อวาเนียใช่ไหมวาลูนีลが死ぬとどうなるかわかる？แล้วรู้ไหมว่าถ้าเกิดวาเนียตายอะจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้この星も死ぬつまり世界が終わるわโลกนี้มันก็จะตายไปด้วยก็หมายถึงโลกนี้มันจะจบสิ้นยังไงล่ะ そんな อะไรกันもしかして生命の宝玉に新たな命が宿らないのはパルニールの寿命が近づいているからなのนั่นก็หมายความว่าเหตุผลที่ไม่มีแม่มดคนใหม่ถือกำเนิดขึ้นมาก็เพราะว่าวันนี้ใกล้จะถึงความตายแล้วอย่างนั้นเหรอいいえเปล่าあなたが以前言っていた通りデスカルネバーレのせい本来バルニールは
寿命が近づくほど子孫を残そうとするものだもの。ไม่หรอกก็ตามที่เธอได้รู้อ่ะในอดีตอ่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ของคาเนวาออฟเดย์นะครับโดยปกติแล้วอ่ะมังกรแห่งดวงดาวอ่ะควรที่จะตายไปนานแล้วนะครับประมาณนั้นその中から新たな星となるべき流星流を生み出すためにね。แล้วก็มันก็จะต้องมีมังกรตัวใหม่มานะครับมาเป็นดวงดาวดวงต่อไปแทนไอ้มังกรตัวเก่านะครับประมาณนั้นนะก็คือให้กำเนิดมังกรแห่งดวงดาวขึ้นมาอย่างนั้นเหรอมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยจะบอกว่าดาวดวงนี้ก็คือมังกรอย่างนั้นเหรอฉันอ่ะมีชีวิตอยู่บนตัวมังกรที่เกลียดมาโดยตลอดอย่างนั้นเหรอともかくこの世界を滅ぼさないためにはบาลนีลが死ぬ前に次の星流を生み出さなければいけない。ไม่ว่ายังไงก็เพื่อป้องกันไม่ให้โลกอ่ะถูกทำลายจนจบสิ้นนะครับก็คือเราจะต้องให้กำเนิดมังกรแห่งดวงดาวต้นใหม่ก่อนที่วานเนียจะตายนะ星となり世界を回していくために高い知性を持った竜をね。แล้วก็การที่ไอ้มังกรที่มันมีความรู้นะครับมีความรู้เยอะจนพูดภาษาคนได้นะนั่นน่ะก็คือไอ้มังกรพวกนั้นน่ะมันจะกลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวนั่นแหละก็คือจะกลายเป็นโลกใบถัดไปให้นะกายจิเซ่ต์ลิวก็そんなものを持つわけがมังกรที่มันมีภูมิปัญญาไอ้มังกรแบบนั้นน่ะมันไม่น่าจะนั่นสินะแล้วเกี่ยวกับมังกรผู้พิทักษ์ที่เจอมาคิดว่าไงอ๋อนั่นก็จริงนะคะเหมือนว่าเจ้าพวกนั้นน่ะมันพูดได้ด้วยล่ะ竜が生まれる際、魔女の魂は竜に取り込まれて消滅してしまう例がほとんど。ก็ตอนที่มังกรถือกำเนิดมานะครับแม่มดวิญญาณของแม่มดน่ะก็จะหลอมรวมกับมังกรนะครับแล้วก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดนะだけど、แต่ว่าごく一部の例外として魂が消えず魔女としての記憶と知性を持ったまま竜と化すことがあるわ。มันก็ยังพอมี星竜となる素質なの。มันก็ยังพอมีข้อยกเว้นนะครับว่าหากส่วนหนึ่งของวิญญาณอ่ะมันไม่ได้หายไปนะครับมันก็อาจจะทำให้ความทรงจำแล้วก็จิตใจของแม่มดอ่ะกลับไปอยู่ในตัวมังกรตัวนั้นนะครับก็นั่นน่ะคือวิธีการที่จะทำให้ถึงกำเนิดมังกรแห่งดวงดาวขึ้นมาได้つまり魔女とは本能のみの生命体である竜に知性を宿すための機関に過ぎないのよก็พูดอีกอย่างนึงก็คือแม่มดอ่ะก็จะอยู่ในร่างของมังกรโดยมีความรู้เดิมที่ตัวเองเคยสั่งสมมานะครับประมาณนั้นพูดอะไรของเธอน่ะแม่มดน่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแกนกลางที่เอาไว้ขับเคลื่อนแล้วก็ร่างกายอ่ะมันก็แค่เป็นมังกรนะครับประมาณนั้นここまでが世界の真実。あら、あれね、これ、ความจริงของโลกใบนี้。そして、ここからが魔女にかけられた呪いを解く方法よ。ก็คือวิธีการที่จะถอนคำสาปของแม่มดก็คือกลายร่างเป็นมังกรโดยที่ยังมีสติสัมปชัญญะเป็นแม่มดคงเดิมอยู่ไม่ได้สูญหายไปอย่างนั้นเหรอ正直理解が追いつきませんわ。พูดตรงๆไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะก็คือแบบว่าไม่ค่อยรับไม่ค่อยได้ว่างั้นเถอะแล้วคนที่จะทำยังไงดีอ่ะเซียริวは世界であり断りそのものเซียริวが望むなら魔女の呪いは消えるはずよก็ถ้าเกิดมังกรแห่งดวงดาวคือโลกใบนี้นะครับน่าเป็นความจริงแต่ถ้าเกิดมังกรแห่งดวงดาวอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดมังกรแห่งดวงดาวอ่ะครับปรารถนาที่จะทำให้แม่มดอ่ะถอดคำสาปออกมานะก็สามารถทำได้นะก็คือใครที่ได้กลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวก็สามารถที่จะถอดคำสาปแม่มดได้ว่างั้นเถอะประมาณนั้นนั่นมันหมายความว่ายังไงเหรอつまり魔女の呪いを解くには誰かが聖竜になるしかないってことพูดง่ายๆก็คือการที่จะถอดคำสาปแม่มดออกไปได้ก็จะต้องมีใครสักคนนึงกลายเป็นมังกรแห่งดวงดาว
剣に取られてるみたいね。ดูเหมือนว่าจะยังสับสนอยู่สินะ。聖殿の守護竜は知性のある竜だったでしょ。あなたたちにあの竜を食べさせたのはその力を取り込んでもらうためだったのよ。ก็ไอผู้พิทักษ์มังกรผู้พิทักษ์ในวิหารแห่งดวงดาวเนี่ยมันมีภูมิปัญญาใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันอยากจะให้พวกเธอกินเจ้าพวกนั้นเข้าไปเพื่อที่จะได้พลังนั้นมาそうすることであなたたちが聖竜になれる確率を底上げしたってわけねแล้วก็ถ้าว่าทำแบบนั้นมันก็จะเพิ่มโอกาสนะครับที่หนึ่งในพวกเธอจะกลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวตัวถัดไปじゃあ3つの聖殿を巡礼して魔女と竜の秘密を解き明かすとかほざいてたのはงั้นเหตุผลที่จะต้องไปที่วิหารแห่งดวงดาวทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะตามหาความลับแล้วอะแม่มดกับมังกรก็その通りก็ตามนั้นแหละ本当はあなたたちに聖殿の守護竜を食べさせて聖竜になってもらうのが狙いだったความจริงแล้วอะ結界なんて最初からなかったのよความจริงแล้วอ่ะฉันก็แค่อยากให้พวกเธอไปกินเนื้อของมังกรผู้พิทักษ์ในวิหารแห่งดวงดาวนะครับก็ฉันคิดไว้แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะก็เลยไม่มีเขตอาคมอะไรมาตั้งแต่แรกแล้วเพื่อที่จะให้พวกเรากลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวอย่างนั้นเหรอไม่จริงใช่ไหมอะไรกันショックを受けちゃってるみたいね。だから私、あなたたちのうちの誰かが聖竜になる時まで伏せておこうと思ってたのに。ดูท่าทางจะช็อกกันมากเลยสินะนั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันอยากจะเก็บเรื่องนี้ไว้จนกว่าจะมีใครสักคนหนึ่งในพวกเธอกลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวでもまあแต่ว่า遅かれ早かれ話そうとは決めてたし。だったらこれが天命ってことかしらね。แต่ว่าไม่ว่าจะช้าหรือเร็วยังไงก็ต้องบอกเรื่องนี้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลอะไรไปหรอกนะถ้าหากว่าหนึ่งในพวกเธอกลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวแล้วก็พวกแม่มดก็จะสามารถใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ได้ก็ไถ้าหากว่าทำแบบนั้นอ่ะมันก็จะสามารถช่วยโลกได้ด้วยเป็นไงไม่คิดว่ามันวิเศษบ้างเลยเหรอถ้าหากว่ากลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวก็หมายความว่าจะต้องมีใครบางคนอ่ะต้องเสียสละตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นๆนะครับปลอดภัยนะถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นทำไมเธอไม่อาสาที่จะสังเวยตัวเองล่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนตัดสินใจแบบนั้นสิอะไรเล่าทั้งที่อุตส่าห์พยายามจะพูดให้เข้าใจแล้วแท้ๆชาร์ลอตต์の話が真実だと確定したわけじゃない俺たちを混乱させるためบางทีอ่ะสิ่งที่ชาร์ลอตอ่ะพูดอ่ะจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ถ้าว่าเธอแก้จะปั่นหัวพวกเราอีกแล้วก็เราอ่ะก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือของเธออีกก็ได้นะอ้าวมาดาโอเคเรียนได้ไหมเนี่ยยังสงสัยกันอยู่สินะそれならもう一つ教えてあげるわนั่นก็จะบอกให้อีกอย่างนึงก็แล้วกันมาจาโนมอริโนฮาซึเรนิ巨大竜の骨があるでしょคือในป่านะครับในป่าไอ้ด้านนอกป่าเขตนอกป่านะครับพอแม่มดอ่ะมันมีกระดูกมังกรใหญ่ตัวใหญ่ๆอยู่ใช่มั้ยล่ะเซกิโนเนกุระにある原初の竜の骨のことหมายถึงกระดูกของมังกรต้นกำเนิดใช่มั้ยครับที่เป็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันอยู่ที่ไอ้เนี่ยครับรังของแดดศักดิ์สิทธิ์อ่ะใช่ๆแต่มันอะไรเป็น原初の竜じゃなく聖竜になり損ねた魔女の亡骸なのよねแต่ว่านั่นน่ะมันไม่ใช่มังกรต้นกำเนิดหรอกมันก็แค่ศพของแม่มดที่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้กลายเป็นก็เรียกว่าอะไรอ่ะมังกรแห่งดวงดาวนะครับอ๋อ知性を持ったまま竜になったんだけど竜になった直後人間に殺されちゃったのよ
เอออุตส่าห์ได้ความรู้มานะครับแล้วก็กลายเป็นมังกรได้แล้วแท้ๆนะได้ภูมิปัญญามาแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเธอก็ถูกมนุษย์ฆ่าตายซะก่อนก็คือก่อนที่จะกลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวเธอถูกฆ่าตายไปก่อนนะครับคนที่แทนยูสตาพลังของเขาเป็นการใช้พลังที่ใช้บาร์นีลูก็มาจุนโอนายโดโกโตสเตริโอสเตย์ตาวะเกะอ๋อเพราะว่ามันยังมีพลังเวทอยู่ในกระดูกพวกนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นเขตอาคมนะครับเลยมีแค่แม่มดเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าไปในแดนศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นได้นะครับนั่นแหละคือเหตุผลที่ตรงนั้นอ่ะเป็นที่อยู่อาศัยของแม่มดมาเดสคาร์เนบาร์เนโซเดบาร์นีลูโน弱体化が進んで生命の崩壊を実らなくなっちゃったけどถึงแม้ว่าเหตุการณ์ของ Cannibal of Death นะครับมันจะทำให้วานีอ่อนกำลังลงนะครับแล้วก็ตายเร็วขึ้นก็เถอะนะประมาณนั้นแล้วทำไมมังกรที่มีภูมิปัญญาถึงได้อยู่ในวิหารล่ะอีกอย่างนึงเนี่ยการที่ได้เจอไอ้มังกรพวกนี้ถึง2ที่เลยอย่างเงี้ยมันดูไม่บังเอิญไปหน่อยเหรออันอกนี่本当に何か他に手がかりになるようなものがあるんじゃบางทีอ่ะข้างในเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เป็นเบาะแสซ่อนอยู่ก็ได้นะ残念だけど เสียดายนะそんなものは存在しないのไอ้ของแบบนั้นน่ะมันไม่มีตัวตนอยู่デビルレイブンに駆られないように私がそこで預けしてるのよเพราะว่าฉันน่ะฝึกให้พวกนั้นน่ะไม่ถูกไอ้พวกกองกำลังเลเวลน่ะล่าเอาไปเป็นอาหารนะครับ星の神殿は分かりづらい場所にあるから誰かに見つかる恐れはない竜だって餌が届けられると分かればあの場所を動かないわแล้วก็วิหารแห่งดวงดาวเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่หายากนะครับก็จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นห่วงเรื่องของพวกนั้นที่จะหามังกรเจอนะแล้วก็มังกรน่ะก็จะไม่ออกจากไหนออกไปไหนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าที่เนี่ยยังมีอาหารอยู่เอาล่ะมีเรื่องอะไรอยากจะถามอีกไหมชาร์ลอตต์ชาร์ลอตต์แล้วเธอเป็นใครกันแน่บอกไปแล้วไงฉันน่ะคือแม่มดแห่งเพลิงฉันน่ะคือแม่มดแห่งเพลิงนรกนะครับที่ทำเรื่องของ Carnival of Death ในอดีตฉันน่ะคือแม่มดแห่งเพลิงนรกนะครับที่ทำเรื่องของ Carnival of Death ในอดีตฉันน่ะคือแม่มดแห่งเพลิงนรกนะครับตอนที่ฉันเจอความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันก็รู้สึกสิ้นหวังนะครับแล้วก็พยายามที่จะเผาทุกอย่างทิ้งไปนะครับประมาณนั้นมา今は昔ほど血の気は多くないつもりだし新しい生命を生み出すことで少しでも状況を改善しようって考えてるわけだแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรจมปักเหมือนกับในอดีตแล้วนะเพราะฉะนั้นฉันก็เลยพยายามที่จะให้กำเนิดมังกรแห่งดวงดาวตัวใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยโลกนี้ไว้นะ今更罪滅ぼしのつもりか。じゃあまあ、ちょっとใช้บาปเอาตอนนี้อย่างนั้นเหรอ信じがたい話ではあるเป็นเรื่องที่เชื่อยากนะเนี่ยแต่ることは筋が通っている。แต่ว่าสิ่งที่ชาร์ลอตพูดอ่ะมันก็เข้าเขาอยู่でしょ?เห็นมั้ยล่ะこれでやっと私の言葉が真実だって理解してくれたかしら。ตอนนี้ก็พอจะเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดได้หรือยังล่ะ仲間を守るためには要ปกป้องพวกพ้องซีรีส์になるしかないってことかก็มีแต่จะต้องกลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวอย่างนั้นเหรอมาเตคาริคาโร่เดี๋ยวก่อนคาริคาโร่สุดท้ายก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอย่างนั้นสิอย่ายอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะこの後に及んでまだそんなこと言うのさすがに見苦しいわよพูดขนาดนั้นแล้วอ่ะยังจะคิดอะไรแบบนั้นอีกเหรอแบบนี้มันดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูน่าสมเพชไปหน่อยมันไม่ดูน่าสมเพชไปหน่อยเหรอมีกรุชิคาโร่กันนั่นดาโร่กันยิ่งที่อยู่以上どこまでも抗い続ける他にも方法があるかもしれないのに諦められるかจะน่าสมเพชหรือไม่น่าสมเพชยังไงก็ตามอ่ะตามใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็อยากที่จะสู้จนถึงที่สุดนะครับหากว่ายังมีทางเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ว่าจะยังไงนะครับก็จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด心配しなくてもあなたは清流候補にはなれないわมิซอกัสนั่นだから放っておいてくれない?ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่านายไม่มีทางที่จะกลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวได้หรอกเพราะว่านายมันดูซื่อบื้อเพราะฉะนั้นตัดทิ้งได้เลยこんなに不安定な状態のミネサたちを放っておけるわけがないだろう。こうなったら
แล้วจะปล่อยให้พวกมินิซ่าต้องมากังวลเรื่องนี้อย่างเดียวได้ยังไงกันล่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วก็まだ肉はたっぷり残っているな。ยังมีเนื้อมังกรเหลืออยู่อีกนะเซฟี่กินเข้าไปเหรอเอ้ยเซฟี่เอ้ยเซฟี่お前急にどうしたって言うんだ。อยู่ๆนายทำอะไรลงไปน่ะ。俺だって魔女だ。ฉันเองก็เป็นแม่มดเพราะฉะนั้นเซฟี่になれるかもしれない。ฉันอาจจะกลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวก็ได้。นั่นน่ะคือเหตุผลที่ฉันอ่ะจะต้องกินมันเข้าไปให้เยอะๆนะครับ。何言ってるのよพูดอะไรของนายนะก็บอกอะไรไม่ไหวหรอกあなたは突然変異の男魔女なんだから聖竜になるなんてできっこないわเดิมทีอ่ะนายก็เป็นผู้ชายที่กลายมาเป็นแม่มดนะครับซึ่งมันไม่ปกตินะไม่มีทางที่จะกลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวได้หรอก男魔女が聖竜になれないなんて誰が決めたミネサたちを竜にするくらいなら俺がなってやるแล้วใครเป็นคนตัดสินใจล่ะว่ามังกรไอ้แม่มดที่เป็นผู้ชายอ่ะจะไม่สามารถกลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวได้ยังไงอ่ะฉันก็จะไม่ยอมให้พ่อมินิซ่ากลายเป็นมังกรแห่งดวงดาวได้หรอกถ้าเกิดจะให้เป็นแบบนั้นอ่ะฉันยอมเป็นเองดีกว่าあなただけにそんなことはさせられないわฉันน่ะคงจะไม่ยอมให้นายทำอะไรแบบนั้นคนเดียวหรอกนะมินิซ่ามินิซ่าあらอ้าวまさかあなたが自分から食べてくれるなんて思わなかったわไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนไปกินเองแบบนั้นอ่ะบอกเอาไว้ก่อนเลยนะฉันไม่ได้คิดที่จะตัดใจหรอกฉันน่าจะหาทางอื่นทางที่จะไม่ต้องเสียสละใครสักคนหนึ่งแต่ว่าตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันน่ะสามารถทำได้ก็เท่านั้นแหละมิเนซ่าทุกคนก็กินหมดกันนะฉันเองก็ใช่ใช่แบบนั้นแหละลาโพเนตเอาล่ะคาริคาโร่ต่อไปก็เหลือแค่เธอแล้วนะหึこの後に及んでも我が身が可愛いの他の3人が同胞のために必死になってるのに大したものねถึงตอนมาขนาดนี้นะเธอยังห่วงตัวเองอย่างนั้นเหรอดูอีก3คนนั้นสิกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อทุกคนเลยนะเธอเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะขอโทษนะมิเนซ่ามิเนซ่าลาโพเนตลาโพเนตเซฟี่คิดไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ต้องคิดมากหรอกคาริคาโร่ตามนั้นแหละไม่จำเป็นที่จะต้องฝืนตัวเองหรอกนะรีบจัดการให้มันเสร็จแล้วก็กลับไปที่หมู่บ้านกันเถอะ精神的にとても危うい状態だ。もし俺が立ち去ったら、彼女たちはどうなってしまうんだろう。ตอนนี้พวกเธอล่ะกำลังสับสนมากเลยนะครับถ้าหากว่าฉันทิ้งพวกเธอไปตอนนี้มันจะกลายเป็นอะไรขึ้นมานะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะดีละตัดสินใจแล้วคิชิดะに戻れなくてもいい。ฉันจะไม่กลับไปที่เกาะอัศวินอีกแล้ว最後まで彼女たちを支える道を行こう。ฉันจะอยู่กับพวกเธอจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับคิเมตะ以上は迷わないこれが俺の歩むべき運命だในเมื่อตัดสินใจแล้วก็จะไม่ลังเลเนี่ยคือเส้นทางที่ฉันอะเลือกที่จะเดินนะครับただいまกลับมาแล้วみんなおかえりทุกคนยินดีต้อนรับกลับยินดีต้อนรับกับただいまกลับมาแล้วนะいい子にしてたかเป็นเด็กดีหรือเปล่าโมเนะはいつもいい子なのですโมเนะน่ะเป็นเด็กดีตลอดนั่นแหละโอ้子供扱いしないでよねอย่ามาทำฉันเหมือนเด็กนะご飯はもう食べたのかแล้วทานข้าวกันหรือยังล่ะโอ้カリカロ姉が作ってくれてたシチューを温めて食べたからตอนเนี้ยอุ่นสตูที่คาริคาโร่พี่คาริคาโร่ทำเหลือเอาไว้อ่ะให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วล่ะとても美味しかったよอร่อยมากเลยล่ะそうหรอとびきり美味しいお肉を食べたばっかりでお腹いっぱいなのよพวกเราเองก็กินเนื้ออร่อยอร่อยมาเมื่อกี้เหมือนกันอ่ะตอนนี้อิ่มมากเลยล่ะชาร์ลอตชาร์ลอตはいはいค่ะค่ะเดี๋ยวจะ自重しますよคราวหน้าจะระวังนะ最近はシャルロットもカリカロたちとの距離が縮まったように思えたがこれで元通りだดูเหมือนว่าชาร์ลอตอ่ะจะเริ่มสนิทกับพวกเด็กๆมากขึ้นแล้วนะ
แต่ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ไม่สามารถที่จะเดาได้เหมือนกันนี่นี่ถ้าไม่รังเกียจแล้วก็มาด้วยกันหน่อยไหมมาทำอะไรด้วยกันหน่อยไหมทำอะไรเหรอจะเล่นซ่อนหาเหรอพี่มินซ่าพูดอะไรแบบนั้นน่ะฉันไม่เข้าใจหรอกนะพ่อขอโทษนะせっかくこうしてみんなが揃っているんだから何か楽しいことでもできればと思ったのก็คิดว่าไหนๆทุกคนน่ะก็มาอยู่พร้อมหน้ากันแล้วก็เลยอยากหาอะไรสนุกๆทำด้วยกันหน่อยさっきのシャルロッタの話があったからかบางทีอาจจะเพราะเรื่องที่ชาร์ลอตพูดเมื่อกี้ก็ได้บางทีเธออาจจะพยายามสร้างความทรงจำที่มีอยู่นะครับมาพยายามสร้างความทรงจำให้มันมีเยอะๆนั่นแหละก็ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอก็จะได้ไม่เสียใจแผ่หลังจริงด้วยพอเราคิดดูแล้วพวกเรายังไม่ได้ฉลองเรื่องที่เซฟี่มาอยู่ด้วยเลยเนี่ยนะฉลองให้ฉันเหรอพี่มินเนซ่าหมายความว่าไงเหรอก็พวกเรานะยังไม่ได้จัดงานฉลองต้อนรับเซฟี่เลยนี่นาทั้งๆที่เป็นพวกพ่อคนใหม่แท้ๆแต่มาทำเอาตอนนี้มันไม่สายเกินไปหน่อยเหรอนั่นก็จริงนะฉันไม่ต้องการงานฉลองต้อนรับอะไรนั่นหรอกนะเดี๋ยวพี่ฉันก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นช่วยฟังจนถึงท้ายที่สุดด้วยได้ไหมฟังให้จบก่อนนะครับคืออันตะวะมูวัตชิตะชิโตอิชชินิคราสเตรุเดชัวซึมารีมูคาซุกุมิไตนะโมโนจานะนายเองก็อาศัยอยู่กับที่นี่อยู่กับพวกเราที่นี่แล้วไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่านายเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราแล้วครอบครัวเหรอมาเรียมาเรียคงอยากจะบอกว่าตอนนี้นายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจัดปาร์ตี้ฉลองต้อนรับอะไรเขาแล้วล่ะประมาณนั้นอะไรกันมันให้ความรู้สึกแจ๊กกะจี้ยังไงไม่รู้นะบางทีมันอาจจะเพราะว่าฉันมีความสุขมากก็ได้นะแบบนี้นี่เองก็เข้าใจความรู้สึกของฟาเดียนะแน่นอนว่าฉันเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าหากว่าคิดว่าเขาเป็นครอบครัวจริงๆแล้วก็ควรที่จะแสดงให้เห็นถึงการกระทำไม่ใช่หรือไงการกระทำอย่างนั้นเหรอนั่นสินะก็อยากยกตัวอย่างเช่นวิธีการเรียกอ่ะใช่แล้วล่ะก็วิธีการเรียกยังไงล่ะมาเรียจังเองก็เรียกพี่ชายสิเฮ้ยอย่าไปแกล้งน้องเขาอย่างนั้นสิดูดิฟาเรียเขาลำบากใจแล้วนะเห็นไหมแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเลือกฉันก็ได้นะฟาเรียขอบคุณนะพี่ชายโอ้พูดออกมาแล้วฟาเรียในที่สุดเขาพูดก็เรียกเซฟี่ว่าพี่ชายแล้วแค่วันนี้เท่านั้นนะหนีไปแล้วดูเหมือนว่าจะหนีกลับไปที่ห้องตัวเองแล้วนะคะก็คงจะอายมากๆเลยล่ะเอาล่ะเอาล่ะเลิกแกล้งฟาเรียแค่นี้เถอะแล้วเราก็มาจัดงานฉลองงานเลี้ยงต้อนรับเซฟี่กันนะทุกคนมาช่วยกันหน่อยเข้าใจแล้วล่ะค่ะพี่มินาซ่านี่เซฟี่
อันนี้มันเป็นงานเลี้ยงต้อนรับนายนะเพราะฉะนั้นน่ะนายต้องออกแรงเยอะๆรู้ไหมเดี๋ยวจะให้ฉันทำอะไรล่ะไอ้คิดจะว่าเป็นคนที่จิตใจดีหรือว่าเป็นพวกที่โง่นะพูดอะไรกันชาร์ลอตเธอเองก็ต้องมาช่วยด้วยนะเอาเถอะแบบนั้นมันก็ไม่ได้เลวหรอกนะบอกว่าวันนี้ใช้แรงไปเยอะเลยนะก็เริ่มรู้สึกง่วงแล้วล่ะวันนี้เราก็เดินมาทั้งวันเลยนี่นะวันนี้เป็นคืนวันเต็มดวงสินะก็ตามที่หัวหน้าบอกไว้อะถ้าเกิดอยากจะเข้ากองกำลังสวินนะครับก็จะต้องไปหาองค์จักรพรรดินะครับตอนเที่ยงคืนวันพระจำเต็มตัวถึงแม้ว่าพระจันทร์น่ะมันจะตกดินไปแล้วก็เถอะนะก็ไปก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินเหรอพูดอุ้ยพูดเริ่มพูดไม่รู้เรื่องนะคือหมายถึงพระอาทิตย์สินะยังไงแม่มดที่อยู่ที่เนี่ยเขาก็ยอมรับฉันแล้วแล้วก็ให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นสถานที่ที่ฉันจะกลับไปก็มีแค่ที่นี่เท่านั้นแหละโอ้เขาไม่มาอย่างนั้นเหรอเวลาป่านนี้แล้วเขายังไม่โผล่ตัวยังไม่โผล่หัวมาก็แสดงว่าช่วยไม่ได้แฮะคันเกนนี่ลอされぬだけの知恵があったということだอย่างน้อยๆก็เป็นชายที่ฉลาดพอนะครับที่จะไม่มาตกหลุมพรางกับไอ้สัญญาอะไรโง่ๆนั่นต้องขออภัยด้วยครับโคเบเลียพูดเนี่ยขอสาบานด้วยชีวิตเลยค่ะว่าจะพยายามจับเจ้าหน้าหนักกลับมาให้ได้เพราะฉะนั้นขอเวลาฉันอีกสักพักหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเจ้าพูดถึงขนาดนั้นแล้วก็จะยอมเชื่ออีกสักครั้งก็แล้วกันครับแน่นอนค่ะประมาณนั้นถ้าอย่างนั้นก็จะรอดูผลลัพธ์ก็แล้วกันนะสรุปว่ามันก็หลอกเรานี่หว่าดีที่เซฟี่มันไม่ไปนะเห็นนะพวกมินเนซ่าคอยดูให้ดีนะพวกพี่มินเนซ่าพยายามนะฟาเรียตั้งใจล่ะครับตั้งสมาธิแล้วก็บุกโจมตีเข้ามาแน่นอนอย่าอ่อนหัดนะยังหลอกหน้าอ้าวก็ใช้ได้อยู่นี่โอ้โดนไปตั้งทีนึงแน่สุดยอดเลยฟาเรียสกกนทเซตเชสามเกมเอชคุมตนะคือเธอรักษาสมรเธอกลับมารักษาสมดุลนะครับแล้วก็โจมตีกลับไปครั้งที่3อย่างนั้นสินะดูเหมือนว่าร่างกายอ่ะจะคล่องตัวกว่าเมื่อก่อนมากเลยน่าตกใจมากไม่คิดว่าฟาเรียน่ะจะมีฝีมือพัฒนาขึ้นมากในเวลาสั้นๆแค่นี้เป็นยังไงบ้างชาร์ลอตต้าเนี่ยจะพอพิสูจน์ได้หรือยังว่าฉันอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครมาปกป้องแล้วนั่นสินะถึงแม้ว่าทักษะมันจะยัง
ไม่พอสักเท่าไหร่ก็เถอะนะแต่ว่าความตั้งใจน่ะขอยอมรับเลยถ้าอย่างนั้นก็ได้ฟาเรียถ้าหากว่าเธอมีความตั้งใจมากขนาดนั้นฉันก็จะอนุญาตให้เธอตามมาด้วยก็ได้นะก็นับตั้งแต่นี้เธอเป็นหนึ่งในพวกพี่สาวแล้วนะก็เดี๋ยวจะเดินทางไปกับพวกเราล่ะได้เหรอทำได้ดีมากเลยนะถ้าได้ขนาดนี้แล้วก็จะมาด้วยกันก็ได้นะมาร่วมต่อสู้ไปกับพวกเราด้วยนะจริงเหรอฉันน่ะเอ้ยหนูน่ะจะไม่เป็นโถถ่วงแล้วสินะคะอ้าวตอนนี้ยังรู้สึกกลัวอยู่อีกเหรอแล้วที่ฟาเรียพยายามมาถึงขนาดนี้เพื่ออะไรกันล่ะไม่เป็นไรหรอกฟาเรียตอนนี้เธอไม่เหมือนกับเมื่อก่อนอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นฉันคอยจะคอยสนับสนุนเธอเองเพราะฉะนั้นมาด้วยกันเถอะเซฟี่ไม่ใช่แค่เซฟี่หรอกนะพวกเราเองก็จะช่วยสนับสนุนเธอเองไว้ใจด้านหลังได้เลยเนาะลาโปเนตแน่นอนค่ะพี่มิเนซ่าพี่คาริคาโลพี่ลาโปเอาล่ะรีบๆตัดสินใจได้แล้วจะเอายังไงล่ะเข้าใจแล้วล่ะหนูน่ะจะขอจบการศึกษาการเป็นน้องสาวเพียงแค่วันนี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูจะกลายเป็นพี่สาวแล้วฟาเรียพูดได้ดีนะเนี่ยฉันน่ารู้สึกอิ่มเอมใจมากเลยค่ะในที่สุดฟาเรียก็ซอต決まったらバルに自分一人の部屋を用意してやらないとな。เป็นถ้ามาถึงขนาดนี้เราก็คงจะต้องเตรียมห้องให้ฟาเรียแล้วสินะ私一人の部屋ห้องของฉันเหรอคือห้องส่วนตัวสินะครับうちのねぐらでは姉になったら個室になるのが決まりでしょ。ก็ตามกฎของหมู่บ้านเราน่ะถ้าเกิดได้กลายเป็นพี่สาวแล้วเราก็จะต้องมีห้องเป็นของตัวเองใช่มั้ยล่ะหรือว่าถ้าเกิดจะต้องแยกจากพวกน้องสาวมันจะรู้สึกเหงาอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเข้าใจแล้วล่ะงั้นตั้งแต่วันนี้หนูก็จะอยู่ห้องของตัวเองให้ได้เลยล่ะฟาเรียที่ดูพึ่งพาไม่ได้เมื่อตอนนั้นตอนนี้กับพึ่งพาได้แล้วอย่างนั้นสินะการเป็นพี่สาวอะไรอย่างนั้นสินะเออเป็นอะไรที่ดีมากเลยล่ะคากุ動かし終わったぞตอนนี้เราเอาชั้นวางมาวางไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวหน่อยนะเซฟี่มีอะไรที่อยากจะให้ยกมาให้อีกไหมอ๋อไม่แล้วล่ะแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะพอแล้วขอบคุณนะเห็นทำเสียงดังตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะฟาเรียทำอะไรอยู่เหรออะไรเล่นกับเซฟี่อยู่อย่างนั้นเหรอฟาเรียถ้าเกิดเล่นล่ะก็ให้โมเน่เล่นด้วยสิพวกเราไม่ได้เล่นกันหรอกนะจริงๆแล้วฉันอ่ะตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะจะกลายเป็นพี่สาวแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีห้องเป็นของตัวเองยังไงล่ะฟาเรียจังจะกลายเป็นพี่สาวแล้วอย่างนั้นเหรอสุดยอดเลยนี่นาฟาเรียฟาเรียน่ะเหรอจะไหวหรือเนี่ยจะเรียกว่าพี่ฟาเรียก็ได้นะถึงตอนแรกก็จะดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ดีใจนะที่ได้เป็นพี่สาวอย่างนั้นสินะโอเ
っ越し完了よเอาละย้ายของเสร็จแล้ว姉としての初仕事お疲れ様ก็ในฐานะงานแรกของพี่สาวก็ถือว่าทำได้ดีมากนะเซฟี่ก็手伝ってくれたおかげで早く終わったわเพราะว่าได้เซฟี่มาช่วยด้วยมันก็เลยทำเสร็จไวอ่ะ力仕事なら得意だからな何かあったらいつでも手伝うぞเรื่องใช้แรงอ่ะฉันเก่งนี่นะก็ถ้าเกิดอยากให้ช่วยอะไรก็บอกมาได้เลยนะありがとうขอบคุณนะこのところ良くないことばかり続いていたけど、たまにはいいこともあるのね。ก่อนหน้านี้มันก็มีแต่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นมาแย่ๆเลยนะแต่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นบ้างอ่ะนะว่าไงそうですね。なんてなか。昨日はだいぶ動揺が残っていたが、もう落ち着いているな。ショックを引きずっている様子はなさそうだ。เมื่อวานเนี่ยทุกคนยังดูแบบกังวลกันมากเลยนะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะใจเย็นลงได้แล้วอย่างนั้นสินะโอเคดูเหมือนว่าทุกคนอ่ะตอนเนี้ยคงจะไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วล่ะโอเรโมนิกราに残るという決断をして心の整理がついたฉันเองก็ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วล่ะแต่ว่ายูอินส์の気がかりといえばยังมีเรื่องนึงที่ฉันยังกังวลอยู่一つ伝えておくขอบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งได้ไหมนั่นอะไรล่ะ真偽は定かではないが法王庁が動いている部下を使ってお前の成果を調べたそうだก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ว่าจักรพรรดิกำลังเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกับว่าเขาอ่ะส่งคนไปเช็คที่บ้านเก่าของนายด้วยนะว่าไงนะ法王庁としては魔女になったというお前の素性を把握しておきたいというところだฉันคิดว่าองค์จักรพรรดิน่ะน่าจะกำลังสนใจการที่นายกลายเป็นแม่มดอย่างมากๆเลยล่ะ何かが見つかるとは思えないが自分の成果が荒らされるというのは正直気分のいいものではないก็ไม่คิดว่าจะได้เจออะไรหรอกนะแต่ว่าการที่ได้ดื่มเลือดแล้วก็ได้พลังนี้มามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะรู้สึกดีด้วยหรอกประมาณนั้นก็ไม่มีทางหาเจอในบ้านหรอกนะเซฟี่เป็นอะไรไปเหรอここここにあらずって感じだけどดูเหมือนว่าจะใจลอยๆนะอ๋อそうだったかอย่างนั้นเหรอさっきからずっとぼーっとしてたよก็เห็นเหม่อมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะ大丈夫かไปหรือเปล่า何か気になってることがあるなら遠慮なく話してくれよถ้าหากว่ายังมีเรื่องที่กังวลอยู่แล้วก็ไม่ต้องเกรงใจนะเล่ามาให้ฟังได้เลยお前ここ最近様子がおかしかっただろนายน่ะฟังเนี่ยก็เอาแต่ทำท่าทางแปลกๆตลอดเลยนี่นะคาริคุนิバレていたとは今までなら彼女たちに悩みを打ち明けたりしなかったがไม่คิดเลยนะว่าแม้แต่คาริคาโร่ก็ยังรู้สึกได้ตอนนี้ฉันก็คงไม่อยากที่จะให้พวกเขาเป็นกังวลหรอกนะเจฟฟี่少しはあなたも私たちのことを頼ってくださいなอย่างน้อยๆฉันก็อยากให้คุณน่ะพึ่งพาพวกเราบ้านนะคะそうだななั่นสินะこういう時仲間になら話すものだろうในเวลาแบบนี้ก็ควรที่จะพูดคุยกับพวกพ้องอย่างนั้นสินะที่จริงแล้ว前にグランと会った時に言われたんだ法王庁が俺の成果を調べていたとคือก่อนหน้าเนี่ยเมื่อหลายวันก่อนนะครับตอนที่ฉันเจอกับแกรนอ่ะเขาบอกว่าองค์จักรพรรดิอ่ะเขาไปตรวจสอบที่บ้านฉันมาเฮ้ยาしされたのねまあ向こうとしては当然の措置なんでしょうけど荒らされていい気はしないわよねพวกนั้นน่ะไปตรวจสอบบ้านนายมาอย่างนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่คาดเดาเอาไว้แล้วก็เหอะแต่ว่าฉันก็คิดว่าพวกนั้นน่ะไม่น่าจะเจออะไรหรอกนะそこで無理を承知でみんなにお願いがあるできるだけ早く戻るから様子を見に行かせてほしいんだแต่ถึงฉันจะรู้อย่างนั้นแล้วก็เหอะแต่ว่าฉันก็มีเรื่องที่อยากจะขอร้องทุกคนนะก็คืออย่างน้อยๆอ่ะฉันอ่ะขอกลับไปเช็คที่บ้านของฉันหน่อยนะเดี๋ยวจะรีบไปรีบมาเลยだからเพราะฉะนั้นその次の聖殿に行くのはそれまで待ってくれないかจนกว่าจะถึงการเดินทางไปวิหารแห่งดวงดาวที่ต่อที่ถัดไปนะครับช่วยรอฉันกลับมาก่อนได้ไหมก็คือช่วยรอฉันกลับมาก่อนที่จะไปออกเดินทางไปวิหารแห่งดวงดาวที่ต่อไปได้ไหมโอ้ยเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วเซฟี่เข้าใจแล้วล่ะ
一つ教えてほしいのだけど、あなたの成果ってどのあたりにあるの？แต่ว่าช่วยบอกสักอย่างหนึ่งได้ไหมคือบ้านนายอยู่ที่ไหนหรอ南アジュールだ。町からも森からもかなり離れたところにある。ก็ทางใต้ของอัสซูเล่มันอยู่ค่อนข้างที่จะไกลจากเมืองนะครับแล้วก็ป่ามากเลยอ่ะต้องใช้เวลาหลายวันอยู่นั่นสินะถ้าเป็นที่นั่นเราก็ฉันอ่ะพอจะรู้ทางลัดที่จะไปถึงได้เร็วอยู่นะอะไรนะเรื่องนั้นจริงเหรอก็แค่ไปทางทุ่งลกลานะครับอะโตเนเมนต์น่ะนั่นน่ะอะไรนะทุ่งล้างอะโตเนเมนต์คืออะไรก็ไม่รู้นะครับมันเป็นชื่อสถานที่อ่ะก็คือมันเป็นสถานที่ที่เอาไว้ฝังพวกมนุษย์แล้วก็พวกมดที่ผ่านไปผ่านมาใช่ไหมอะไรกันไม่คิดว่าที่นั่นอาจจะกลายเป็นทางลัดเลยนะถึงบอกว่าจะเป็นทางที่เร็วที่สุดแต่ว่ามันก็ดูจะเสี่ยงเกินไปนะคะแต่กุซุกุซุしてる暇はないでしょそれなら少しでも早く行ける方がいいじゃない แต่ว่าพวกเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาโอเอแล้วนะอย่างน้อยๆอ่ะก็ถ้าเกิดจะทำถ้าเกิดจะไปก็ไปเร็วมันก็จะดีกว่าใช่ไหมล่ะนั่นสินะดีละนั่นก็อย่าไปทางนั้นก็แล้วกันโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิแบบนั้นน่ะมันบ้าบิดกันไปแล้วแต่สุดท้ายก็ฟังให้ฟังฉันให้จบก่อนสิการที่จะไปที่นั้นน่ะคือมันมีมังกรอันตรายอยู่เยอะไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นน่ะก็จะไปคนเดียวมันก็คงไม่ไหวหรอกจริงไหมน่าสินะคาริคาโร่พูดถูกแล้วล่ะพวกเราก็จะไปด้วยอะไรกันรอก่อนสิอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันนะจะให้พวกเธอมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเจออันตรายด้วยได้ยังไงกันล่ะมาเกี่ยวข้องด้วยได้ยังไงกันล่ะไม่พวกเราก็จะไปด้วยค่ะもうあなたはこのねぐらの家族ということは先日の宴で分かっていただけましたわよね。ก็だから遠慮なんてしないでくださいね。คุณอะตอนนี้เป็นหนึ่งในครอบครัวของพวกเราแล้วนะคะแล้วก็เราก็จัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับไว้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นอะไม่จำเป็นที่จะต้องเกรงใจหรอกนะそうそうใช่แล้วใช่แล้วก็ตามนั้นแหละあなたの家に行ってその足で直接最後の聖殿に向かいましょう。ก็หลังจากที่ก็หลังจากที่เราไปพักที่บ้านของนายแล้วอ่ะเราก็มุ่งตรงไปที่วิหารแห่งดวงดาวที่ถัดไปเลยนะท่านเนี้ยก็ไปเสียเวลาแล้วจริงไหมทุกคนขอโทษนะขอบคุณมากตกลงกันได้แล้วหรือยังมันก็ไปเตรียมตัวออกเดินทางกันเถอะแน่นอนฉันก็จะตามไปด้วยนะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอ่ะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะหวังพึ่งเธออยู่นะเดี๋ยวจะไอ้นี่นะครับใส่ให้เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นตามมาให้ทันเหรอโอ้โอเคเข้าใจแล้วตามซึ่งเอาไว้ด้วยล่ะเซฟี่ว่าเรนการะเอกไทยนักบุญมุตตมโนดะข้าหนูจะมาจะมีความใจรับได้ยังคงก็มุตโตเลี้ยงสินายตัวนะมีแต่คนดีๆทั้งนั้นนะครับที่แบบว่าให้การช่วยเหลือฉันคงจะต้องหาทางตอบแทนเธอคืนในสักวันหนึ่งก็แล้วล่ะประมาณนั้นครับว่าเดี๋ยวก็เข้าตีแล้วนะครับไวเนตอะโตเมเนนอะไรนะก็เปิดแล้วนะโอ้โหเราสตาร์มีเควสอันนี้อยู่นะครับเควสลองอยู่แล้วก็อันนี้ที่ใหม่นะครับไปดูอาการน้องๆก่อนนะนี่ไงแย่แล้วอย่าพึ่งใจเย็นๆ
ผมว่าผมเติมจนเต็มแล้วนะโอ้โหแย่มากครับแป๊บนึงนะครับเกือบไปแล้วถ้าเกิดออกไปตะกี้เนี่ยจบเลยนะต้องกินเข้าไปอารมณ์ยังไม่ดีเลยอ่ะโอ้โหต้องเพิ่มขนาดไหนเนี่ยโอ้โหเนื้อมังกรไม่น่าพอนะครับเนี่ยเกือบไปแล้วกินเข้าไปครับแย่มากมันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะแป๊บนึงนะครับไปซื้อเนื้อเพิ่มก่อนไม่งั้นไม่ไหวอ่ะแล้วก็มีดนะครับซื้อมาขอบคุณนะแล้วก็แย่มากครับโอ้โหเวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วนะครับยังสีเขียวอยู่เลยอ่ะอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหโอ้โหไม่เพิ่มแล้วอ่ะแค่นี้แล้วกันนะมันกำลังจะกลายลาบเป็นมังกรแล้วอ่ะครับยากแหละเนี่ยเอาจริงๆยากแล้วเริ่มยากแล้วจะไปอันนี้ต่อก็ไม่ได้นะครับจะไปฟาร์มต่อก็ไม่ได้นะสงสัยต้องไปลุยต่อเลยอ่ะครับไม่มีที่ให้เราฟาร์มแล้วล่ะนั่นแหละครับทำนั้นคงไม่มีโอกาสได้ฟาร์มแล้วครับถ้ามันจะขนาดนี้นะไม่มีโอกาสได้ฟาร์มแล้วล่ะไม่มีของที่ใช้รถเกรดมังกรเลยเหรอไม่มีเลยนะครับโอเคแย่ละอันนี้แย่สุดๆเลยมันต้องไปอีก2ที่ใช่ไหมมีวิหารแห่งสุดท้ายนะครับแล้วก็ที่บ้านเกิดของเซฟี่นะครับตะกี้นี่ก็เกือบไปนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้ก็อย่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ